สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีวิธีรีตองอะไรนะครับก็ถ้าหากว่าใครอยากที่จะพูดคุยเลยก็ยกมือได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโมเดเรเตอร์นะครับที่ช่วยจัดการความเรียบร้อยและความสงบตรงนี้ให้นะครับโอเคครับขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับสู่การ Zoom Live นะครับในหัวข้อของการที่เรียนเมืองนอกต้องทำอย่างไรและได้อะไรนะครับตรงนี้จะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆทางหลายๆด้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าคนที่กำลังทำงานอยู่เช่นเดียวกันนะครับจริงๆก็ไม่อยากกำหนดหัวข้อเป็นแค่ว่าเรื่องของเรียนเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือว่าการเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการใดหนึ่งของการที่อยู่ต่างประเทศนะครับแน่นอนน้องก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นอเมริกาเท่านั้นหรือว่าเป็นอะไรเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้กันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันนะครับจากคนที่มีประสบการณ์โอเคนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องแนะนำตัวมากมายนะครับแต่ก็ผมแนะนำหน่อยก็ได้นะครับนิพันธ์เจ้าเจริญพรนะครับของโปรดักชันนิพันธ์สตูดิโอนะครับอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ทำในส่วนของงานโปรดักชันครับแล้วก็ในงานด้านนะครับแล้วก็ตัวก็จะทำพวกวิดีโอโปรดักชันแล้วก็ทั้งโฆษณาภาพยนตร์นะครับแล้วก็งานด้านวิชวลเอฟเฟกต์ทั่วไปนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับที่มาเป็นเกียรติให้กับเรานะครับโอเคขอแนะนำตัวได้เลยครับครับผมขอบคุณครับผมณัฐวุฒิลิ้มศักดากุลนะครับหลักๆคือเป็นผู้กำกับภาพนะครับเนาะเป็นทำฟรีแลนซ์แล้วก็ด้านข้างก็มีโปรดักชันเล็กๆของตัวเองชื่อว่า Roguelite Production นะครับก็ทำวิดีโอแบบคอมเมอร์เชียลหรือว่าเป็นให้กับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอดีรู้จักพี่โบมาได้สักปีกว่าแล้วนะครับจากเพื่อนที่อยู่ออสเตรเลียที่เดียวผมจะอธิบายเพิ่มมากขึ้นว่าการรู้จักคนในอินดัสทรีหรือว่าแท้ทำอะไรเงี้ยครับมันจะมีประโยชน์มากมายเพื่อให้มาเจออย่างเช่นพี่นิพันธ์อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคครับครับผมก็อย่างที่ทราบเนาะก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานในสายงานด้านนี้นะครับเน้นเฉพาะทางไปทางด้านโปรดักชันก็คือเป็น cinematographer นะครับ director of cinematographer นะครับเอาล่ะจะลองมาดูในฝั่งของคุณณัฐวุฒิดูบ้างนะครับครับได้ครับขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับผลงานของทางผมนะครับนิพันธ์แล้วก็ของคุณณัฐวุฒินะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ถ้าใครอยากจะยกมือถามอะไรก็ถามได้ครับแต่อาจจะเร็วเกินไปเนาะเพราะเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับ
งั้นก่อนอื่นนะครับผมจะขอเริ่มในส่วนของผมก็แล้วกันนะครับแน่นอนนะถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถเปิดไมค์แล้วก็ทักมาได้นะครับหรือว่าทักเข้ามาในแชทกันก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมอดเนเตอร์เราจะเปิดไมค์ให้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้เนาะอย่างว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นทางการนะครับแต่ก็อยากให้อยู่ในระเบียบของการที่เราจะสามารถพูดคุยได้ในแต่ละหัวข้อไปนะครับผมอ่ะเอาละดังนั้นก่อนอื่นเลยนะงั้นเรามาดูกันละกันนะครับเอาละหัวข้อณวันนี้เนาะณวันนี้แล้วก็ตอนนี้ที่เราต้องการที่จะคุยกันนะครับก็จะเป็นในอย่างที่บอกเป็นหัวข้อแต่ที่เราได้เกริ่นมาอยู่แล้วนะครับก็คือการเรียนเมืองนอกเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ได้อะไรบ้างดังนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าอย่างที่บอกตอนแรกไปนะครับคือมันไม่ได้เป็นเรื่องสำหรับที่สำหรับเด็กม.ปลายที่จะไปเรียนต่อเท่านั้นนะครับหรือว่าคนที่กำลังเรียนมหาลัยอยู่นะครับแม้แต่คนทำงานเองผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาละคำในส่วนหนึ่งเราจะลองมาเรียนรู้กันดูแล้วก็ลองมาทำความเข้าใจคือแน่นอนนะครับนี่เป็นการแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้มีถูกหรือผิดอะไรแต่ว่าเป็นการเหมือนแบ่งปันข้อมูลเนาะข้อมูลสำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์ที่เรียนเมืองนอกมานะครับโดยในส่วนของผมก่อนนะครับเอาละดังนั้นในส่วนตรงนี้นะครับคำถามที่เราจะต้องคิดก่อนเลยเนาะอาจจะต้องถามเลยว่าโอเคเริ่มยังไงนะครับจะเริ่มต้นยังไงดีที่จะไปเรียนหรือไปทำงานหรือว่าไปทำอะไรก็ตามในเมืองนอกก็ตามนะครับแต่นี่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาค้นหามาให้คำตอบกันก่อนนะครับเอาละดังนั้นในส่วนต่อไปนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีต้นทุนนะครับต้นทุนของเราในที่นี้มันก็มีความหลากหลายเนาะไม่จะเป็นต้นทุนในการในความพร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์ก็ตามนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เรามีพร้อมแล้วเนาะในพูดง่ายก็คือเหมือนมีอะไรที่ปูทางให้เราเป็นทุนที่เราสามารถเริ่มต้นได้แต่แรกหรือเปล่านะครับอย่างที่สองก็น่าจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานภาษานะครับพื้นฐานภาษาก็เราแน่นอนนะครับถ้าเราจะไปประเทศไหนก็ตามเนี่ยเราก็ควรที่จะมีพื้นฐานของภาษาของเราที่ดีก่อนนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนภาษาที่ใช้ก็คือภาษาอังกฤษนะครับถ้าถามว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษผมดีไหมต้องตอบตรงๆเลยว่าไม่ดีเลยนะครับคือไม่ดีและไม่เวิร์กเลยนะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลที่ผมตอนม.ปลายนะครับย้อนไปม.ปลายเลยตอนม.ปลายที่ผมไม่เลือกเรียนสายสามัญนะครับผมเรียนสายอาชีพนะครับก็คือสายวิจิตรศิลป์นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นความถนัดส่วนตัวด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วเรามีแพชชั่นกับในส่วนของตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเหมือนหลีกเลี่ยงในส่วนของพวกวิชาการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตภาษาอังกฤษหรือวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามนะครับถึงบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าภาษาเนี่ยผมไม่ดีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าสตอรี่ตรงนี้มันจะพาเราไปไหนนะครับเพราะมันจะมีลำดับขั้นตอนของการพัฒนาคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับก็คือฐานเส้นสายนะครับที่เกริ่นไว้ตอนแรกก็คือโอเคเส้นสายเราก็คือคอนเนคชันนั่นเองนะครับคอนเนคชันที่นี่มันก็คือรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรามีญาติที่นู่นหรือเปล่าเรามีคนรู้จักที่นู่นหรือเปล่านะครับเรามีเพื่อนหรือมีใครที่สามารถซัพพอร์ตเราเพื่อให้เราสามารถไปเรียนที่นั่นได้หรือสามารถไปทำงานไปศึกษาอะไรก็ตามนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมมองไว้ก็คือข้อสุดท้ายก็คือเราต้องมีความพยายามและความมุ่งมั่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้พล็อตของข้อ2อ่ะมันหักมุมนะครับหักมุมไปก็คือว่าอย่างที่บอกคือผมไม่ได้เก่งในเรื่องของภาษาเลยดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นที่ผมตั้งใจด้วยเนาะเราก็ตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าเหมือนพ่อกับแม่เราก็พาไปที่นั่นเนาะคือจริงๆเอาจริงๆเลยเนี่ยเส้นทางการเดินทางไปที่อเมริกาตอนแรกคือเราไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวกันแบบครอบครัวไม่ได้มีแผนที่จะอยู่ยาวหรือจะทำงานหรือจะเรียนอะไรเลยนะครับแต่พอดีนะครับทางพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีเส้นสายเนาะอย่างที่ว่ามีเส้นสายก็คือมีญาตินะครับที่อยู่ที่นั่นที่เขาจะสามารถเป็นสปอนเซอร์หรือว่าเป็นเหมือนโฮสต์แฟมิลี่ให้กับเราที่สามารถให้กับผมเนี่ยที่สามารถอยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอเคมันจะตอบโจทย์ที่ว่าเราสามารถอยู่ได้แล้วแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ที่ว่าเราจะพัฒนาภาษายังไงนะครับนั่นถึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมจะต้อง
คอยพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอแล้วก็มีความมุ่งมั่นด้วยว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ภาษานี้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้นะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นเอาจริงๆเหมือนเป็นไฟบังคับเลยครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วก็อย่างที่บอกเนาะคือเขาใช้ภาษาอังกฤษกันถ้าเราไม่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเราจะสื่อสารกับเขายังไงนะครับซึ่งแน่นอนตอนนั้นผมอยู่ในช่วงระดับมัธยมปลายนะครับก็คือม.4เนาะเป็นช่วงที่จะต้องก็คือเรียนม.4ม.5ม.6เพื่อให้ที่สามารถจบได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมสามารถให้เป็นคีย์หลักเป็นคีย์เวิร์ดนะครับในตอนนี้ที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับส่วนที่ว่าไปต่อไปแล้วจะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเอาล่ะดังนั้นก็เป็นในส่วนของด้านของผมเองนะครับดังนั้นเบสพื้นฐานเดิมจากหัวข้อที่เราพูดนี่แหละดังนั้นผมจะยกให้เป็นในส่วนของคุณณัฐวุฒินะครับลองฟังประสบการณ์ว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขามีพื้นฐานและจุดเริ่มต้นอะมายังไงบ้างนะครับผมอ่ะก็ขอยกให้กับคุณณัฐวุฒิต่อครับครับผมคืออย่างที่คุณนิพันธ์พูดนะครับเนาะว่าเราอาจจะมีหลายข้อจุดหลายข้อที่พี่นิพันธ์เขาว่าไว้หรือว่าไม่มีเลยสักข้อนึงแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยครับผมเริ่มเรียนมาเป็น international school นะครับเนาะผมก็มีพื้นฐานในด้านอังกฤษอยู่พอสมควรผมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนเกรด4นะครับเนาะก็ผมก็เหมือนกับได้ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็เลยข้อที่คำว่าภาษาผมก็เลยเช็คไป1ข้อแล้วว่าถ้าเราเอาภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปใช้ต่างประเทศได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนแรกเลยเนี่ยครับพวกเราหรือว่ายังไม่ได้ graduate ไป university หรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับเราจะไม่มี passion หรือว่ายังไม่รู้ว่าอยากจะไปเรียนอะไรนะครับตอนแรกผมที่ผมก่อนที่จะไปมหาวิทยาลัยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าใจแล้วเนี่ยว่าอยากจะไปทำอะไรแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกับเป็นชีวิตที่เราต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเราชอบอะไรหรือว่าแต่ว่าบางคนอาจจะรู้แล้วตั้งแต่เด็กหรือว่าสายเนี่ยคือสายของเราแต่บางคนอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเนาะแล้วผมก็อีกอย่างนึงก็คือฐานะอาจจะผมอาจจะต้องขอบคุณทางพ่อแม่นะครับเนาะผมอาจจะมีทางที่พ่อครอบครัวอะไรนะครับสนับสนุนส่งผมไปต่างประเทศไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรนะครับผมโอเคนะครับอ่ะก็อย่างที่คุณณัฐวุฒิได้บอกนะก็คือแน่นอนเนาะคือตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่น่าจะเริ่มเห็นถึงความแตกต่างละนะครับถึงจุดเริ่มต้นของเราทั้งสองคนมันมีความแตกต่างกันนะครับคืออาฐานะก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เส้นทางในการที่เราจะไปถึงจุดที่เราจะไปเรียนได้เนี่ยมันก็แตกต่างกันด้วยนะครับดังนั้นแล้วเป็นอะไรที่มันทำให้เราเริ่มเห็นแล้วว่าคือผมก็แล้วแต่คนนะครับว่าตอนนี้คือแต่ละคนเราอยู่ในเรียกอะไรเราอยู่ในโพซิชันหรือเราอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ว่าคือไม่ว่าเราจะมาอยู่ในตำแหน่งที่เรามีพื้นฐานภาษาที่ดีแล้วแต่ฐานะอาจจะยังไม่ดีหรือฐานะดีแต่ภาษายังไม่ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าในการสนทนาหรือการแชร์ซูมครั้งเนี้ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเรามากเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นถึงทั้ง2ด้าน2ฝั่งเนาะที่เราสามารถนำเก็บไปคิดหรือว่าลองนำไปเรียกอะไรวิเคราะห์ดูได้นะครับเพราะว่าเราทั้งสองคนมาจากแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันด้วยคนหนึ่งภาษาดีอยู่แล้วคนหนึ่งภาษาไม่ได้ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอ้คีย์หลักที่ผมได้ให้ไปตอนแรกก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราควรที่จะลองคิดแล้วก็ลองพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์แล้วก็ลองแอพพลายดูในส่วนของเราเองได้ตามกำลังของเราเองนะครับดังนั้นต่อของคุณณัฐเลยก็ณัฐวุฒิเลยละกันครับดังนั้นหลังจากโอเคเรารู้ละว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีภาษาเรียบร้อยแล้วต้นทุนในเรื่องของครอบครัวหรือการเงินเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นจากมัธยมไปมหาลัยที่นู่นมีกระบวนการยังไงบ้างครับคือต้องสอบโทเฟลหรืออะไรสักอย่างไหมเขามีกระบวนการยังไงในการที่เราจะ
ก่อนอื่นอาจจะเป็นที่ว่าหนึ่งเราเลือกมหาลัยที่จะเข้าไปได้ยังไงเราเซิร์ชจากอะไรเราแรนดอมเหรอหรือว่าหาข้อมูลยังไงสองคือหลังจากที่เราได้เลือกเสร็จแล้วเนี่ยว่าเราจะไปที่ไหนเราจะต้องแอปพลายเข้าไปยังไงครับครับครับคือว่าก่อนแรกเลยเนี่ยครับก่อนที่ผมจะไปหาเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าหาว่ามหาวิทยาลัยไหนดีไม่ดีตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะไปเอามหาวิทยาลัยดีมหาวิทยาลัยไหนดีหรือไม่ดีแต่ว่าพอดีคือโชคดีที่ว่าพี่สาวครับผมพี่สาวผมเคยไปอยู่ที่ออสเตรเลียมาก่อนแล้วคืออันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแฟกเตอร์ตัวหลักที่หนึ่งที่อาจจะย่อความคิดอะไรหลายๆอย่างที่ผมเหมือนอยากจะไปออสเตรเลียด้วยนะครับเนาะนะครับถ้าใครไม่รู้ผมจบจากที่ออสเตรเลียนะครับเนาะที่เมลเบิร์นครับผมแล้วก็คือพี่อยู่ที่ควีนส์แลนด์แต่ว่าผมก็เหมือนกับว่าพี่สาวไปอยู่ที่ควีนส์แลนด์แล้วผมไปอีกละหนึ่งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คือพอเรารู้นี้แล้วว่าโอเคออสเตรเลียเมลเบิร์นโอเคมันก็เหมือนกับ narrow down หรือว่าบีบบังคับความคิดหรือว่า direction ที่เราจะไปให้อยู่ในจุดหนึ่งได้แล้วก็คือโอเคออสเตรเลียเมลเบิร์นคราวนี้รู้แล้วแล้วก็คือตอนที่ผมจบใหม่ๆผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะไปสมัครยังไงหรือว่ามันจะเริ่มยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไปหาผู้ช่วยหรือคนช่วยเป็นบริษัทที่แบบเหมือนกับให้ความปรึกษาว่าที่เมลเบิร์นมันมีมหาวิทยาลัยไหนที่มันน่าสนใจหรือว่าที่มันเกี่ยวข้องกับที่ผมสนใจอยู่ครับผมก็ไปให้เขาช่วยเรื่องนั้นว่าที่เมลเบิร์นเนี่ยมีอะไรบ้างครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็เหมือนกับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ IELTS ก็คือเป็นตัวทดสอบภาษาอังกฤษนี่แหละอย่างที่คุณนิพันธ์ได้ว่ากล่าวไปเมื่อกี้เนาะว่าต้องมีเทสภาษาแล้วก็คือ IELTS แล้วก็ TOEFL ซึ่งที่ผมสอบไปก็คือ IELTS นะครับจริงๆมันคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าที่ผมสอบไปก็คือ IELTS ครับผมแล้วก็จากจุดนั้นผมก็เริ่มเนาะเตรียม practice ภาษาอังกฤษของผมเพื่อจะไปสอบแล้วก็พอสอบเสร็จก็ได้สกอร์มาพอได้สกอร์มางานก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นแล้วว่าออสกอร์นั้นนะเอาไปหาเป็นจุดหลักว่ามหาวิทยาลัยนี้สกอร์นี้เข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ภาษาอังกฤษสกอร์มันต่ำไปเราก็เริ่มตัดละว่าตัวไหนเข้าไม่ได้หรือว่าได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายผมก็เลือกเข้าไปในมหาวิทยาลัยชื่อว่า La Trobe University ครับผมโอเคครับถ้าใครจะยกมือถามก็ถามได้เนาะแต่ว่านี้เราได้คำถามจากในแชทนะครับในส่วนแชทบอกว่าถ้าเราทำงานเก็บเงินแล้วค่อยไปเรียนยังทันไหมครับอ่ะถ้าในส่วนตรงนี้ถ้าตอบในส่วนของผมเองนะครับท่านเนาะผมไม่คิดว่ามันมีอายุที่มันจำกัดในเรื่องของการเรียนขนาดนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าคือมันคือการเตรียมพร้อมกับความมุ่งมั่นของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นจริงๆไอเดียนี้ก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นส่วนหนึ่งแล้วเนาะเป็นความพยายามละที่ว่าเฮ้ยเราอยากจะทำงานเก็บเงินแล้วก็ไปเรียนต่อนะครับคือเป็นไปได้นะครับทำได้เนาะก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปหรืออะไรทั้งนั้นนะครับแน่นอนเราก็ต้องดูสถานการณ์แล้วก็ดูสถานที่นั้นๆที่เราจะไปอยู่ด้วยนะครับว่ามันจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เรากำลังตามหาหรือเปล่าเนาะก็คือพูดง่ายคือถ้าเราอยากจะไปทางด้านสายงานด้านนี้เราก็ควรที่จะแอพพลายตัวของเราเองเนี่ยไปในสายงานด้านนั้นๆ นะครับผมอ่ะคุณณัฐวุฒิจะมีความคิดไหมครับครับก็น่าจะเห็นด้วยกับพี่นิพันธ์นะครับว่าคือว่าเหมือนกับมันไม่มีเวลาขีดจำกัดว่าต้องทำนี้ตอนนี้นะหรือว่าทำยังไงตอนไหนคือว่าถ้าคือว่าถ้าใจอยากทำจริงๆเนี่ยครับผมว่าได้นะครับผมครับโอเคเอาละงั้นก็จะถ้าใครอยากจะเปิดไมค์ถามหรือยกมือถามก็ได้นะครับเราก็จะไปเรื่อยๆเนาะก็จะไปหัวข้อต่อไปนะครับตอนนี้ก็คิดว่าเราน่าจะค่อนข้างเคลียร์แล้วเนาะในส่วนที่ว่าโอเคคำถามที่ว่าโอเคเราจะเริ่มยังไงนะครับต้นทุนเราต้องมีอะไรบ้างเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเพิ่ง cover ไปนะครับแล้วเราก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับเอาละงั้นขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับในส่วนต่อไป
เอาละเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเอาละส่วนหนึ่งที่ผมมองตอนนี้เราพูดง่ายคือสมมุติเรากำลังสมมุติว่านี่คือตัวละครของเราเราเข้าไปแล้วนะครับเราไปอยู่ที่ประเทศนั้นๆแล้วนะครับในเคสนี้สมมุติคือของผมก็พูดจากperspective หรือมุมมองของผมเนาะก็คือที่ประเทศอเมริกานะครับอย่างแรกที่จะต้องทำคืออะไรอย่างแรกสำหรับผมแล้วเนี่ยคือการ adapt ตัวเองนะครับadaptable นะครับหรือ adaptable นั่นเองก็คือการที่เรามีความสามารถในการที่จะแปล adapt จากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาไทยทีซีการปรับตัวเองครับปรับตัวเองหรือไม่ใช่วิวัฒนาการช่างยากเหลือเกินใครมีคำไหมครับอันนั้นแหละครับคำนั้นนั่นแหละครับโอเคการ adapt นั่นแหละนะครับผม adapt ตัวเองนะครับดังนั้นเราลองมาดูว่าการ adapt ตัวเองเนี่ยในที่เนี้ยมันคือด้านไหนบ้างและต้องทำอย่างไรบ้างเนาะนี่ผมก็คิดว่าเป็นคีย์ที่สำคัญเหมือนกันเนาะไม่ว่าในเรื่องของที่ว่าไม่ว่าจะมาจากพื้นเพในสิ่งที่อย่างที่ว่าเราเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับหรือว่าอย่างของคุณณัฐวุฒินะครับที่เติบโตในสังคมของระบบอินเตอร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นคีย์หลักที่ดีให้กับเราหลายๆคนเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมองว่าเราจะต้องอะแดปต์ในเรื่องของภาษานะครับอันนี้สำหรับผมเองแน่นอนสำหรับคุณณัฐวุฒิอาจจะไม่ค่อยได้มีปัญหาในเรื่องตรงนี้สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของภาษามากมากอยู่แล้วครับแต่สำหรับผมยังไงก็ต้องปรับตัวเองนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าใจเรื่องของภาษาได้นะครับแน่นอนเราก็รู้นะครับว่าคนไทยเราก็มีประเภทของการเข้าใจภาษาที่ก็มีลิมิตของมันเองเนาะคือบางทีเราอาจจะใช้วิธีการพูดหรือการออกสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้จักการปรับตัวหรือว่าการประยุกต์ตัวเองด้วยเพื่อให้เข้ากับสังคมนั้นๆที่เราอยู่นะครับดังนั้นในเคสของผมคือผมอยู่ที่อเมริกาแน่นอนก็เรื่องภาษาเป็นอย่างแรกที่จะต้องเข้าถึงแล้วก็ปรับให้ได้โอเคงั้นลองโยนไปถามในส่วนของคุณณัฐวุฒิบ้างดีกว่าว่ามีปัญหาหรือมีอะไรบ้างไหมที่เราจะต้องปรับเรื่องของภาษาของเราระหว่างส่วนที่เราที่เรียนที่นี่แล้วก็ไปอยู่ในภาคสนามจริงที่นู่นครับครับครับเหมือนกับที่บอกไปตอนต้นนะครับนะว่าภาษาผมโอเคได้อยู่แล้วแต่ว่าออสเตรเลียจะเป็นเรื่อง accent หรือว่าสำนวนเสียงที่เขาพูดว่าจะดับสำเนียง accent ของเขาอาจจะแตกต่างกันมากแต่ว่าเพราะว่าผมเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กแล้วผมว่า accent ของเขาผมก็อาจจะแปลมาได้ถูกต้องนะครับผมครับเรื่องภาษาผมก็ว่าผมไม่น่าจะมีปัญหาตรงนั้นนะครับผมโอเคแน่นอนเนาะก็ยังมีเรื่องของการ adapt ตัวเองหรือว่าการประยุกต์ตัวเองเนาะก็คือในเรื่องของ accent หรือว่าสำเนียงนั่นเองเพราะว่าเราก็น่าจะรู้เนาะว่า accent ของอเมริกันเดี๋ยวถามหน่อยของคุณณัฐวุฒิตอนที่เรียนที่ international เป็นใช้ accent แบบไหนครับครับเป็นโรงเรียนอเมริกันครับก็เลยเขาก็เลยสอนเป็นอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเป็น American accent เนาะถ้าไปที่นู่นก็จะเป็น Australian เนาะครับ Aussie accent Aussie ใช่เหมือนจำได้เคยมีเพื่อนเป็นคนออสเตรเลียเหมือนกันเวลาเขาพูดอะไรอ่ะ this place is so noise ใช่ไหมคือเราก็อะไรวะมันหมายความว่าเป็น noise เหรอทำไม noise กระจายไปหมดเลยเหรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่มันคือ this place is so nice ก็คือที่เนี่ยดีมากหรือว่าอย่าง take a bath take a bath เนี่ยมาถ้าเป็นอเมริกันก็จะเป็น take a bath ก็คืออาบน้ำนั่นแหละนะครับก็ยอมรับครับคือเป็นอะไรที่เราต่างที่จะต้องคอยปรับตัวเองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถอะแดปต์ตัวของเราเนี่ยเข้ากับสถานที่นั้นๆได้ในเรื่องของภาษานะครับเช่นเคยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับว่าอะไรเป็นยังไงเนาะไม่ต้องกลัวเสียมารยาทเนาะก็ให้อยู่ในความสงบนี่แหละแต่ก็คือสามารถถามได้นะครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อไหนหรืออะไรก็ได้แต่มันจะง่ายกว่าเนาะถ้าถามเกี่ยวกับหัวข้อที่เรากำลังพูดอยู่นี้นะครับเพื่อเราจะได้ต้องกลับไปกลับมาครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าใครคิดออกก็ค่อยถามก็ได้นะครับผมโอเ
ถ้ามีคำถามเราไปต่อเลยนะครับอะไรนี่ส่วนต่อไปนะครับที่เราจะต้อง adapt หรือว่าประยุกต์ตัวเองคือการเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะต้องคิดออกอยู่แล้วนะครับก็คือการที่เราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับว่าเราไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆ นะครับการปรับตัวของเราหาคำเจอละคือการปรับตัวนั่นเองนะครับadapt คือการปรับตัวนะครับคือเราต้องปรับตัวเองให้กับเข้ากับวัฒนธรรมของเขาแน่นอนนะครับคือบ้านเราก็สวัสดีเนาะสวัสดีไปมาลาไหว้นะครับสำหรับเขาแน่นอนก็จะเป็นการเช็คแฮนด์เนาะอันนี้ถ้าเป็นที่อเมริกาก็เช็คแฮนด์ไม่แน่ใจว่าที่ออสเตรเลียก็เหมือนกันหรือเปล่าครับเช็คแฮนด์เหมือนกันครับผมโอเคเช็คแฮนด์เหมือนกันเช็คแฮนด์ด้วยมือขวาใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่นะครับคนที่ซ้ายอาจจะลำบากนิดนึงแต่เหมือนมันมีมันแล้วแต่คนเนาะถ้าบางคนเขาเซนซิทีฟในเรื่องของการเช็คแฮนด์มือซ้ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างว่ามันก็เป็นการที่สมควรแล้วก็เหมาะสมนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจริงๆแล้วพวกเนี้ยอย่างที่บอกเนาะเมื่อกี้ที่ว่ามีการเตรียมตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเรารู้ว่าสมมุติเราจะไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเราก็ดูวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงศึกษาและเรียนรู้คร่าวๆนะครับดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยการไปเรียนอเมริกาวัฒนธรรมเราก็ค่อนข้างจะเข้าใจมาส่วนหนึ่งเหตุผลก็นั่นก็เป็นเพราะว่าเราดูหนังฝรั่งกันมาเยอะนะครับและหนังฝรั่งก็ค่อนข้างจะมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เรามักจะเข้าใจกันเยอะแล้วนะครับเรารู้ว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำบ้างนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำหรับผมไม่ได้รู้สึกว่ายากหรือว่าแบบแปลกใหม่แบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมของเขาด้วยเพื่อที่ว่าจะสามารถเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่อะไรที่ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหยาบคายหรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้กาลเทศะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามเอาจริงๆส่วนตัวของผมก็พยายามที่จะบาลานซ์เนาะก็คือรักษาสมดุลของความเป็นไทยของเราด้วยผนวกกันกับการที่เราต้องผสมผสานของวัฒนธรรมของเขาในบางเรื่องด้วยนะครับถามคุณณัฐวุฒิว่ามีอะไรที่ต้องอะแดปต์ในส่วนของเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมทางบ้างไหมครับครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องท็อปิกแบบค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะอาจจะไม่อันนี้ที่ผมพูดอาจจะไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมจริงๆแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องความคิดของเขามากกว่าครับว่าสังคมเขาเป็นสังคมที่แบบเป็น individual society อะครับซึ่งเหมือนกับเป็นบุคคลแต่ละบุคคลมาก่อนกลุ่มอะครับผมอย่างเช่นประเทศไทยมันก็เป็น group society เหมือนกับว่ากลุ่มมาก่อนคนแต่ว่าผมก็คิดเหมือนกันว่าที่อเมริกาก็เหมือนกับที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียก็เหมือนกับอังกฤษหรือว่า western country ประเทศตะวันตกนะครับว่าเป็นสังคมที่ตัวบุคคลมาก่อนกลุ่มครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอาจจะต้องเป็นเรื่องท็อปปิกหนึ่งที่ผมอาจคิดว่าคนฟังหลายคนเนี่ยครับอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนั้นแต่ว่าพอเราไปอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยครับอยู่ที่กลุ่มที่ออสเตรเลียหรือที่อเมริกาเนี่ยครับเขาจะเขาจะลิฟต์หรือว่าให้ความสำคัญคนเป็นอินดิวิชวลหรือว่าบุคคลมากกว่าครับทางพี่นิพันธ์ได้เจออะไรประสบการณ์อะไรอย่างนี้มั่งไหมครับผมทวนใหม่ที่อันสุดท้ายครับครับว่าแบบได้เคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหมว่าแบบการเป็น group society หรือว่าการ individual society อะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับในส่วนของตรงนู้นน่ะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างหรือเปล่าครับเวลาสมมติว่าเราคุยกันเราอยู่นั่งโต๊ะคุยกันสัก 4-5 คนอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากจะไปโอเคกลุ่มนี้เสร็จแล้วจะเดินไปอีกที่นึงเหมือนกับว่าเขาก็จะไปสมมติว่าคนแรกกับคนที่2ไปกันแต่ว่าเขาอาจจะทิ้งคนที่3 4แต่ว่าคือว่าแต่ว่าที่ไทยหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาจะไปกันเป็นกลุ่มอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับผมโอเคก็จริงๆมันก็มีเนาะมันก็มีในบางส่วนที่ดูเหมือนว่ามันคิดว่ามันน่าจะเป็น individual group ด้วยเนาะก็คือความหมายก็คือน่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มนั้นๆที่เราเข้าไปอยู่ด้วยแน่นอนเราก็ต้อง
ทำความเข้าใจในส่วนของเพื่อนที่เราอยู่ด้วยเพราะว่าแต่ละคนมันก็เป็นเขาเรียกเป็นเหมือนมันเป็นรสนิยมหรืออาจจะเป็นอัตลักษณ์ของเขาเองที่แตกต่างกันไปแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างก็คือโอเคถ้าแบบสมมติเรากินข้าวง่ายเลยแบบกินข้าวนั่งด้วยกันอะไรเงี้ยเวลากินข้าวก็กินกันเสร็จแล้วก็ลุกไปด้วยกันหรือถ้าบางคนที่เขาไม่ได้เหมือนเป็นอยู่ในกลุ่มเราเอาง่ายเหมือนเราก็น่าจะทุกคนน่าจะเข้าใจดีเนาะคือเราจะมีก๊กมีกวนของเราเองนะครับถ้าว่าใครไม่ได้เป็นกวนของเราจะลุกไปเมื่อไหร่จะอะไรเงี้ยก็ได้เราก็ไม่ได้จะแคร์หรืออะไรมากมายแต่แน่นอนคือถ้าคนของเราถ้าเรากินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยเราก็จะโอเคลุกไปด้วยกันจะไปทําอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ปกติแล้วเราก็จะไม่เหมือน left no one behind นะก็คือไม่ได้ทิ้งใครเอาไว้ครับมันก็ไม่ถึงกับแบบเป็นวัฒนธรรมเลยนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นเรียกอะไรเลยความเห็นอกเห็นใจเหรอและความเป็นนิสัยของการสร้างในตัวตนกลุ่มของเราเองด้วยครับซึ่งตรงนี้แน่นอนเราก็ต้องทำความเข้าใจด้วยใช่แน่นอนถ้าว่าจู่ๆเรากินแล้วเราก็ลุกออกไปเองเลยแน่นอนมันอาจจะแปลงเขาเรียกมันอาจจะแปลงสารนั้นน่ะแตกต่างกันออกไป1อาจจะว่าเราโกรธเขาเหรอ2เราไม่พอใจเขาเหรอหรือว่าเราไม่ให้เกียรติเขาหรืออะไรสักอย่างเนี้ยเนาะมันก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันในเรื่องของตรงนี้ครับผมครับอ่ะโอเคยังไม่มีคำถามใช่ไหมครับทำไมเงียบกันจังเลยถามได้นะครับถามได้นะครับโอเคอ่ะในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูกันก็คือสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมในที่นี้ผมน่าจะรวมหลายๆอย่างเลยเนาะจริงๆเพื่อนก็น่าจะอยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของภูมิอากาศนะครับภูมิประเทศนะครับที่อยู่เนาะซึ่งในตรงนี้เดี๋ยวจริงผมมีสไลด์มีภาพให้นะครับถ้าว่าใครจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงระหว่างที่เราไปแต่ละหัวข้อนะครับซึ่งในส่วนตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่เราจะต้องคอยดูด้วยอย่างที่เห็นอาหารง่ายๆในภาพตอนที่อยู่ตอนนี้คือหนาวนะครับหนาวมากถ่ายรูปจะเท่ไปงั้นแหละแต่ถ่ายรูปเสร็จก็วิ่งกลับเข้าไปในบ้านเลยเพราะว่ามันหนาวมากนะครับไม่แน่ใจของสามคุณณัฐวุฒิที่ออสเตรเลียที่อยู่เมลเบิร์นมีหิมะตกไหมครับไม่มีครับน่าหนาวสุดน่าจะช่วงฤดูหนาวสุดก็อยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า5เซลเซียสครับผมโอเคครับเพราะว่าโอเคเอาเมื่อกี้ไม่ได้บอกเนาะว่ารัฐที่ผมไปอยู่ในตอนแรกคือรัฐมินนิโซตานะครับคือรัฐที่อยู่เหนือของสหรัฐอเมริกาก็แทบจะเกือบใกล้ๆกับแคนาดาเลยนะครับก็หนาวมากหิมะก็เลยตกเยอะนะครับน่าจะเป็นปีแรกที่ถ่ายรูปนี้ก็จะมีความตื่นเต้นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนแบบเอาง่ายนะเหมือนคนบ้านนอกเข้ากรุงนั่นแหละพูดตรงๆนะครับคือเราก็มีความอยากจะเห็นอยากจะสัมผัสนะครับเพราะเราเห็นในหนังเนาะคือมันสวยมันน่าเล่นมันอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนถ้าหากว่าคนเกลียดหนาวอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งในประสบการณ์ในชีวิตของเราที่ก็ถือว่าดีนะครับสวัสดีครับมอสเคสวัสดีครับแล้วก็รูปเท่มากขอบคุณครับมีเท่กว่านี้ครับแต่เดี๋ยวกดอย่าหาว่าเยอะเกินไปโอเคอ่ะก็ภาพแวดล้อมโอเคในฝั่งของคุณณัฐวุฒิล่ะครับมีอะไรที่ต้องปรับตัวในเรื่องของสภาพแวดล้อมบ้างที่อยู่ครับจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะแต่ว่าถ้าไทยเนี่ยร้อนแล้วไปอยู่ออสเตรเลียก็ไม่น่าจะมีอะไรร้อนกว่าประเทศไทยแล้วครับผมครับพอตอนช่วงฤดูร้อนจริงๆก็ร้อนนะครับแต่ว่ามันที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นโดยเฉพาะเนี่ยครับเป็นร้อนแห้งอะครับก็เลยมีไฟไหม้ไฟป่าค่อนข้างเยอะครับผมที่เห็นเลยครับเป็นเมืองที่อยู่ในฝั่งโคสต์หรือเปล่าใกล้ๆใช่ครับโคสต์ทางด้านอีสต์ของประเทศนะครับก็คือใกล้กับทะเลพูดตรงๆเนาะใช่ครับก็จะมีลมก็โอเคสภาพอากาศก็ประมาณนั้นนะครับโอเคได้ครับผมใครมีไม่มีคำถามก็ไปต่อเลยนะครับ เหมือนเลคเชอร์ไงไม่รู้เลยโอเคส่วนที่4นะครับการสร้างมิตรนะครับหรือการสร้างเพื่อนหรือการสร้างคอนเน็กชันหรือการทำความรู้จักคนรอบๆตัวเราตอนนี้เป็นอย่างนึงที่จะต้องอะแดปเหมือนกันก็คือปรับตัวเองนะครับแน่นอนผมคิดว่าทุกคนถ้าจะไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งถ้าจะเรียกว่าสังคมมันต้องมีเพื่อนหรือต้องมีใครสักคนแหละนะครับที่ต้องสามารถคุยได้สามารถพูดได้สื่อสารได้แล้วก็แล้วแต่เนาะถ้าหากว่า
ก็อยู่ในวัยเรียนแน่นอนก็ต้องมีเพื่อนเพื่อที่จะสามารถถามอะไรได้นะครับเช่นเราไม่เข้าใจอันนี้อันนู้นอะไรเงี้ยครับหรือเราต้องสามารถมีคนที่เราสามารถคุยได้แล้วก็สามารถแชร์อะไรหลายๆอย่างได้เพื่อให้เขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆก็ได้อาจจะเป็นคนท้องถิ่นเพื่อเขาจะสามารถช่วยสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาเพื่อเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับไม่ใช่พร้อมกับเขาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับที่เขาสามารถให้ข้อมูลเราได้เนาะก็เป็นถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเนาะก็คือในการสร้างมิตรหรือว่าสร้างกลุ่มเพื่อนนะครับหรือจะเรียกเป็นคอมมูนิตี้ก็ได้อะจะเรียกได้นะครับซึ่งในส่วนตัวของผมเนี่ยก็สำหรับผมเองเนี่ยเป็นคนที่สร้างเพื่อนหรือว่าสร้าง make friend เนี่ยนะคือสร้างเพื่อนไม่ได้ยากนะครับค่อนข้างจะเป็นคนที่ friendly แล้วก็พูดง่ายนะครับดังนั้นก็เวลาไปอยู่ในกลุ่มไหนคือก็จะมีคนที่จะคอยพูดคุยอะไรด้วยแหละโดยเฉพาะเราเป็นคนเอเชียที่แบบเป็นคนไทยแบบไทยจริงๆเนี่ยไปเรียนที่นู่นแน่นอนก็จะมีคําถามแหละประเทศไทยเป็นยังไงประเทศไทยอยู่ไหนหน้าตาเป็นยังไงอะไรครับคือมันก็เลยทําให้การเริ่มบทสนทนาหรือการสร้างความสัมพันธ์มันจะง่ายด้วยนะครับบวกกับอาจจะเป็นเพราะวัยด้วยอันนี้เดี๋ยวให้คุณด้านในคุยในฝั่งของคุณนะเพราะว่าอย่างของผมอย่างที่บอกเนาะก็เป็นไฮสคูลเนาะไฮสคูลก็คือเด็กมัธยมอ่ะซึ่งเรามักจะเรียกแบบ crazy high school อ่ะก็คือไฮสคูลที่แบบผีบ้าผีบอกันนิดหนึ่งอ่ะครับคือมันก็จะบ้องบ้องกันหน่อยครับดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่มันก็เลยเข้ากันง่ายด้วยเนาะมันไม่มีเรื่องของทิฐิหรือว่าอะไรอีโก้เนาะในส่วนนั้นมากมายมันก็เลยเป็นการที่เราสร้างมิตรได้ง่ายแล้วก็เวลาเราคุยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายด้วยดังนั้นพอเมื่อเรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเลือกกลุ่มคนหรือกลุ่มเพื่อนที่เราอยากจะคบได้ละคือเราชอบคนแบบไหนเราคบคนประเภทไหนนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มจะเหมือนบีบทําให้กลุ่มเพื่อนพันธมิตรของเราเนี่ยนะแคบลงเพื่อที่เราจะสามารถสังสรรค์แล้วก็สื่อสารแล้วก็มีกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันนะครับแล้วฝั่งของคุณณัฐวุฒิเป็นไงบ้างครับครับผมคือจริงๆผมคิดว่าข้อนี้ในส่วนตัวของผมนะว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างสำคัญเลยครับว่าการหาเพื่อนอะไรเงี้ยสมมติว่าใครไปเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แล้วห้องจบละส่วนมากที่ผมเห็นนอกดับคนก็จะดับจบคลาสแล้วก็เดินกลับบ้านหรือว่ารอบัสกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าพอคลาสจบแล้วเนี่ยอาจจะไป approach คนอย่างที่ผมคือที่ออสเตรเลียก็ไป approach คนออสเตรเลียที่เป็นคลาสเมทด้วยว่าไปกินข้าวไหมหรือว่าทำอะไรวันเสาร์อาทิตย์นี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จากสมมติว่าไปกินข้าวกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นคลาสเมทกันด้วยconversation อะไรต่างๆผมคิดว่ามันอาจจะพาไปที่แปลกใหม่หรือว่าอาจเขาอาจจะมีงานที่งานที่เราสนใจอยากทำอย่างเช่นผมเคยไปกินข้าวเพื่อนแล้วเขาอาจจะพูดว่าวันเสาร์นี้มีงานถ่ายอีเวนต์อะไรบางอย่างเนี่ยครับผมจากการสนทนาเนี่ยผมก็ได้งานแล้วผมคิดว่าข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากครับผมครับผมอ่ะดังนั้นในส่วนตรงนี้ก่อนที่เราจะไปในจุดต่อไปยังไม่มีคำถามเนาะถ้ามีคำถามจะแชทมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดไมค์พูดคุยก็ได้เนาะไม่ได้มีอะไรเป็นทางการนะครับเอาล่ะดังนั้นผมว่าส่วนหนึ่งที่ก่อนที่จะไปในจุดต่อไปหรือดูรูปต่างๆเนี่ยคิดว่าคนน่าจะต้องถามละว่าโอเคเราต้องมีต้นทุนเท่าไหร่และเราจะต้องใช้จ่ายทั้งหมดในการเรียนเนี่ยเท่าไหร่นะครับดังนั้นคิดว่าอันนี้ก็น่าจะหลายๆคนอาจจะต้องคิดอยู่ว่าโอเคอัตราเงินบ้านเราบ้านเขาเป็นยังไงนะครับแน่นอนตอนนี้อย่างที่บอกคือในส่วนผมกับส่วนของคุณณัฐวุฒิก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเอาละในส่วนของผมก็เอาพูดถึงผมก่อนแล้วกันนะครับดังนั้นของผมเนี่ยไปในรูปแบบของนักเรียนนะครับนักเรียนมัธยมนะครับดังนั้นแล้วในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเรามีฐานในส่วนของคนที่เป็นสปอนเซอร์หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามากน้อยเท่าไหนนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นสิ่งที่มันทำให้เราสามารถมองดูได้ว่าเราจะต้องใช้จ่ายกับอะไรบ้างคือจริงๆผมอาจจะไม่ได้เป็นคนใช้จ่ายเองแต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่ต้องเขาเรียกอะไรลงทุนเนาะหรือใช้จ่ายตรงนี้ให้กับเราดังนั้นส่วนตรงนี้ที่ผมไปเรียนในปี2ปีแรกเนี่ยเป็นโรงเรียน
ชิมงแคเดมี่นะครับเป็นโรงเรียน private โรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะทางรัฐบาลน่าจะสนับสนุนซัพพอร์ตในส่วนหนึ่งนะครับแต่ระบบก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับถามว่ามียูนิฟอร์มไหมก็มีอยู่นะครับผมอ๋อแน่ใจมีรูปหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยหาดูก็ได้นะครับจะมียูนิฟอร์มอยู่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับก็จะมียูนิฟอร์มแล้วก็ก็เข้าเรียนคล้ายกับบ้านเรานะครับแค่ไม่มีครบธงชาติแค่นั้นแหละนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปเรียนได้แล้วก็จะมีค่าเทอมอะไรต่างๆที่เราจะต้องดูแลแล้วก็จัดการในส่วนเหล่านั้นด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนที่เหลือแล้วเนี่ยถ้าถามว่ารวมเป็นแบบประมาณว่าเอาใช้เงินเท่าไหร่อ่ะถ้าพูดจริงๆอ่ะเอาจริงผมก็พูดได้ไม่มันยากนิดหนึ่งเพราะว่าผมอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนเป็นคนที่ไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ดังนั้นส่วนมากก็คือโฮสต์แฟมิลี่เป็นคนที่ใช้จ่ายส่วนตรงนี้ให้กับเราไม่ใช่เป็นค่าอาหารค่าที่อยู่แล้วก็พักกับเขาอยู่แล้วเนาะส่วนค่าเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายอะไรมากเพราะว่าส่วนมากโรงเรียนก็มักจะจัดเตรียมพวกอุปกรณ์หรือว่าการเรียนพวกอย่างเนี่ยให้กับเราอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ใช้จ่ายมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างบอกอันนี้คือมันเป็นในรูปแบบของโรงเรียนมัธยมนะครับแต่ที่ผมอาจจะไปเดี๋ยวอาจจะอธิบายทีหลังอีกทีน่าจะเป็นในส่วนของในปีสุดท้ายผมไปเรียนเพราะว่าปีสุดท้ายผมเรียนนั่นคือเป็นโรงเรียนรัฐบาลครับแน่นอนโรงเรียนรัฐบาลของนู่นจะก็คือฟรีนะครับก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงในส่วนตรงนั้นอาจจะมีแค่นิดหน่อยในส่วนของตอนที่เหมือนประมาณเหมือนแรกเข้าอะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันมากมายครับแน่นอนอันตรงนี้คืออย่างที่บอกเอาจริงๆเหมือนผมพูดตอบง่ายๆคือเหมือนไม่รู้เนาะแต่เสียส่วนที่ผมรู้ได้เนี่ยก็คือพวกนี้ครับพวกค่าใช้จ่ายทั่วไปส่วนตัวที่เราอยากจะใช้หรือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนบางส่วนนะครับแค่บางส่วนเช่นสมุดปากกาดินสออะไรเงี้ยนะครับหนังสืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องซื้อนะครับหนังสือก็ไม่ต้องซื้อเพราะเขาจะมีหนังสือในส่วนของเขาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนบางอย่างเขาก็จะมีให้ยืมนะครับที่เราสามารถใช้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวมีคนบอกสามารถแชร์ประสบการณ์ได้ว่าโอเคเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้นะครับเดี๋ยวขอหลังจากของคุณนะครับละกันโอเคครับผมครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์รูปนะครับเนาะจะได้บอกว่าไปพักที่ไหนจะได้โชว์รูปอะไรตรงนั้นเนี่ยครับผมโอเคครับก็ที่แตกต่างกับคุณนิพันธ์ก็คือว่าผมอาจจะได้เหมือนกับอาจจะต้องขอบคุณพ่อแม่ว่าให้โอกาสไปเรียนต่างประเทศนะครับเนาะก็พ่อแม่ก็จะช่วยทางด้านการจ่ายค่าtuition หรือว่าเขาเรียกอะไรครับ tuition ค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือเปล่าหรือว่าค่าเราเรียนนั่นแหละครับค่าเราเรียนนะครับเนาะผมงั้นแต่ที่ออสเตรเลียดีอย่างหนึ่งเพราะว่าแตกต่างกับอเมริกาก็คือว่ามหาวิทยาลัย3ปีจบครับผมไม่ใช่4ปีเหมือนที่อเมริกาหรือว่าผมคิดว่าที่อังกฤษด้วยเนาะว่า4ปีแต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ย3ปีจบแต่ว่าโอเคครับแต่ถ้าพูดเรื่องค่าใช้จ่ายเลยเนาะว่าค่าการเรียนเนี่ยเซมิสเตอร์หนึ่งก็คือ1ปีอยู่ที่ 21,000 US ดอลลาร์US ดอลลาร์1 US ดอลลาร์เท่ากับ25บาทครับผมก็ถ้าแปลจากใช้เลขนั้นคูณ3ปีนะครับเนาะก็เป็นอยู่ที่60,000 US ดอลลาร์กว่าๆนะครับเนาะแต่แล้วก็ถ้าแปลเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ3ปีล้านกว่าๆครับผมต่อ3ปีแต่นี้ที่พูดไปนี่คืออย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าจริงๆผม เห็นคนเอเชียเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับว่าโอเคจ่ายค่าเรียนไปแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรามีสิทธิ์เข้าไปทำงานได้เป็นพาร์ทไทม์ได้เพื่อช่วยจ่ายค่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมหนึ่งอาทิตย์เนี่ยครับที่ออสเตรเลีย international student สามารถทำงานได้20ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าคิดเลขง่ายๆนะว่าที่นั่น minimum wage หรือว่าค่าการจ่ายให้ international เนี่ยจะอยู่ตกประมาณ20 US ดอลลาร์ต่อชั่วโมงครับผมถ้า20 US ดอลลาร์ต่อวันก็160ไม่ใช่ US ดอลลาร์ AUD ครับผม Australian ดอลลาร์ก็160คูณ25ก็4,000 บาทต่อวันแล้วครับผม
ก็ถ้าสมมติไปทำงานแบบเสิร์ฟอาหารหรือล้างจานอะไรพวกนี้ครับผมก็จะได้ประมาณนะครับ4,000ต่อวันครับผมพูดง่ายก็คือว่าถ้าหากว่าเรายิ่งขยันที่จะทำงานพาร์ทไทม์นี้เมื่อไหร่ก็เป็นเงินที่จะสามารถช่วยลดหย่อนในส่วนค่าเทอมเหมือนคือช่วยเกื้อหนุนตรงนั้นด้วยถูกไหมครับใช่แล้วครับผมครับผมก็เห็นคนหลายคนเลยครับผมที่อาจจะไม่ได้อาจจะช่วยอาจจะใช้ตัวพาร์ทไทม์เนี่ยไปช่วยจ่ายค่าเรียนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นนอกจากการเสิร์ฟหรือว่าล้างจานอะไรเงี้ยครับที่ร้านอาหารอาจจะมีไปทำงานให้กับโรงเรียนก็ได้ครับเป็นสมมติว่าเป็นที่พักหอที่พักเราอาจจะไปทางมหาวิทยาลัยเขาจะมีงานโพสต์ให้ที่ในเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลอะไรพวกนี้ครับว่าให้นักเรียนเข้ามาสมัครได้งานก็จะประมาณว่าเป็น administration หรือว่าคนดูแลด้านหออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นนี่ก็น่าจะเป็นหางานได้ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าโรงเรียนเขาโพสต์จ็อบให้เงี้ยครับโอเคแล้วรูปที่เหลือนั่นคืออะไรเอ่ยลองครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาจะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าที่อยู่ที่ผมไปอยู่ครั้งแรกเลยเนี่ยครับเป็นที่รูปเนี่ยครับคือรูปที่เห็นนะครับเนาะรูปหอที่โรงเรียนก็จะหอที่โรงเรียนก็จะอยู่ประมาณ20,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับผมรวมค่าอาหารค่า Wi-Fi ค่าอะไรพวกนี้ครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับนอกแต่ว่าก็ถ้าไปครั้งแรกก็คิดว่าโอเคอะไรนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนกลางของหอโรงเรียนครับอะไรประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็พอดีปีแรกผมอยู่ในหอของมหาวิทยาลัยแต่ว่าปีที่2ผมตัดสินใจย้ายออกไปละเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะแพงไปก็ได้หรือว่าผมคิดว่ามันค่าอาหารที่มันอยู่ในราคาของที่แรกมันอาจจะแพงไปผมก็เลยย้ายออกไปด้านนอกซึ่งราคามันก็ถูกแน่นอนก็ถูกกว่านะครับเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเลอะเทอะมากเลยนะครับเนาะธรรมดาก็จะมีห้องครัวตัวเองไอ้ที่หอที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมันไม่มีห้องครัวนะครับเนาะก็นี่ก็จะมีห้องครัวตัวเองละมีห้องน้ำตัวเองละแล้วก็ราคาครับผมกำลังจะถามราคาเท่าไหร่ครับครับราคาก็ถ้าจำไม่ผิดก็หมื่นห้ากว่ากว่าครับประมาณ15,000ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะถูกกว่าอยู่หอที่โรงเรียนพอสมควรครับผมแล้วโลเคชันของทั้งสองอันนี้อยู่ห่างไกลกันมากไหมครับพอดีผมครับโชคดีได้ตัวที่พักเนี่ยครับอยู่ประมาณ10 นาทีการเดินของโรงเรียนนะครับมันก็เหมือนกับอยู่ในบริเวณแคมปัสโรงเรียนด้วยเนี่ยครับโอเคครับโอเคครับนี่แค่นี้ก่อนครับผมโอเคงั้นปลดโอกาสให้กับใครเอ่ยคุณพาร์ทโพไคเหรอครับที่อยากจะแชร์ประสบการณ์หรือเข้าขึ้นมาพูดคุยกับผมยังอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับอยู่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอบคุณมากนะครับที่เปิดโอกาสให้คนได้มาฟังเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าดีใจมากๆเลยครับที่คือได้ออกมาแชร์แล้วมาพูดตื่นเต้นนิดนึงนะครับขอโทษด้วยครับผมรู้จักคนนิพันธ์ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แบบติดตามผลงานอยู่นะครับดีใจด้วยกับรางวัลนะครับผมขอบคุณครับก็ผมเองก็เมื่อกี้นี้ขอ wrap up ไอ้ตัวที่เมื่อกี้พูดถึงว่าแบบ adapt ตัวเองอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าพอเปิดสไลด์กลับไปได้ไหมครับผมลืมนิดหน่อยโอเคครับพอดีว่าผมขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วกันนะครับก็คือว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ผมนั่งอยู่เนี่ยก็อยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับก็จะพูดว่าเรื่องภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆนะครับตอนที่มาเริ่มอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยผมมาตอนอายุที่ค่อนข้างมากแล้วนะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนมาแล้วมันผมคิดว่าภาษาอังกฤษผมได้แต่ว่ามันไม่ได้อย่างนั้นนะครับคือพูดไปสั่งน้ำยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยครับคืออย่างที่คุณนัทวุฒิบอกหรือคุณนิพันธ์บอกคือว่าสำเนียงมันก็สำคัญเนาะตอนเอาโพแนลออกมามันไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาที่โรงเรียนซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะแชร์ให้ฟังว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเช่นกันนะครับซึ่งท
ทำให้ผมอึดอัดใจมากเพราะว่าผมมาเป็นพ่อค้านะครับผมต้องติดต่อสื่อสารประสานงานภาษาอังกฤษบ่อยนะครับส่วนใหญ่เป็นทางจีนนะครับกับสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมค่อนข้างจะใช้การพิมพ์เยอะผมก็เลยไม่มั่นใจว่าในการพูดของผมเนี่ยคนอื่นจะรู้เรื่องแต่ซึ่งเราซื้อขายของเนี่ยคือเขาคงพยายามจะรู้เรื่องกับเราอะครับอารมณ์ประมาณนั้นมันก็เลยสื่อสารซื้อขายของมันง่ายกว่านะครับแล้วตอนที่มาอยู่ที่นี่ก็เลยรู้ว่าการที่ใช้ภาษาเนี่ยการ pronoun ต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆอันนี้ก็อยากจะเสริมในส่วนนี้ว่าโอเคครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ประสบการณ์ผมก็แย่มากในตอนเริ่มต้นเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อเมริกาประมาณ8ปีแล้วแล้วก็ go getting better ครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนิดๆนิดๆครับผมอย่างที่บอกผมมาเรียนตอนอายุมากนะครับก็จะไปช้าหน่อยนะครับแล้วก็การเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมก็ผมว่าสำคัญมากๆซึ่งที่ได้ประสบการณ์มาก็คือเรื่องการตรงต่อเวลานะครับซึ่งมันทำให้เราคือผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลทตลอดเวลาเลยตอนที่อยู่ที่ไทยไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เลทตลอดเวลานะครับเป็นอะไรที่ผมว่าคนอื่นก็คงรำคาญผมแต่เมืองไทยบางทีก็เข้าใจครับว่าแบบทุกคนเลทรถติดทุกอย่างคือรถติดคือแต่ว่าความจริงแล้วการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผมได้เรียนรู้จากที่นี่นะครับแล้วก็ความกล้าคิดกล้าทำนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับหัวข้อนี้บ้างนะครับถ้าไหนไม่สอดคล้องตัดผมออกกันเลยตัวดีครับผมก็อยากแชร์บ้างนิดนึงนะครับในส่วนนี้ก็คือมันก็มีความกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นซึ่งผมเองเนี่ยจริงๆพื้นฐานผมก็เป็นเซลส์แมนหน่อยๆผมก็จะพูดเก่งอยู่แล้วในการที่จะไปพูดกับคนแต่เป็นพูดกับคนต่อคนไม่ได้เป็นพูดกับคนหลายๆคนนะครับอย่างที่ผมเรียนรู้ว่ากล้าคิดกล้าทำมากขึ้นเนี่ยตอนที่ผมต้องไปเรียนภาษาเพิ่มเติมเพราะว่าผมตอนแรกผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ตอนหลังผมจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าโอเคผมมีภรรยาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เลยจำเป็นต้องเรียนมากขึ้นกล้าไอ้ที่กล้าคิดกล้าทำมันมาจากการที่ไปเรียนมากกว่าเพราะว่าเราต้องไปพูดหน้าห้องกับภาษาอังกฤษซึ่งเราไม่เคยที่จะแบบรู้สึก comfortable กับมันเลยรู้สึกสะดวกสบายรู้สึกช่วยได้ครับรู้สึกมั่ comfortable ครับคือ comfortable รู้สึกแบบเหมือนแบบมันจะผมพูดต่อหน้าคนไม่ได้เลยครับอึดอัดมากมันจะแบบมันเนี่ยแล้วเนี่ยก็เป็นอันนึงที่ผมได้มาที่ผมกล้ามาพูดซูมตรงนี้เพราะว่าผมได้สิ่งนั้นมาเพราะปกติผมก็จะเป็นคนนั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรเหมือนกันครับก็คือไม่มาแชร์ประสบการณ์ไม่มาอะไรให้ใครฟังเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการกล้าคิดกล้าทำเพิ่มขึ้นออกมากล้าโชว์ความคิดเห็นกล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกสิ่งแวดล้อมผมอยู่แถบฝั่งบอสตันนะครับก็หนาวมากหิมะตกตลอดเวลาซึ่งคือเอสโคสมันฝั่งนู้นมันผมไปปีแรกก็หิมะ20ฟุตเนี่ยครับแบบพายุเข้าเนี่ยครับคือจมเดินออกไปจมลงไปในหิมะเลยเลยครับก็ซึ่งก็เป็นอันนึงที่ต้องระวังครับบางคนไม่ชอบหนาวมากๆก็อาจจะต้องเลือกที่อยู่ว่าอยู่ตรงไหนเหมาะกับอาชีพการงานของคุณอยากเรียนอะไรนะครับซึ่งผมเรื่องการเรียนต่ออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้ให้ความเห็นได้มากนะครับแต่ผมเป็นในด้านของการเรียนภาษาและจำเป็นต้องเรียนภาษาเพราะผมมาจากแตกต่างจากคุณทั้งสองคนเลยเนาะคุณณัฐวุฒิก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆภาษาได้มาตั้งแต่เด็กๆส่วนคุณนิพันธ์ก็มาตั้งแต่มัธยมแต่ผมมาตอนอายุมากแล้วคือเรียนรู้ยากมากครับสับสนจำยากมากเลยครับแล้วก็การสร้างมิตรเมื่อกี้นี้ผมขอพูดนิดนึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆผมเองก็ถ้าไม่มีเพื่อนมีแต่ภรรยาก็คงจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันมันเหงามากครับในเวลาที่เราคือผมเองทำงานที่ไทยด้วยนะครับแล้วมันก็ทำก็นั่งทำไปอยู่ที่บ้านแล้วมันก็คือมันถ้าไม่มีเพื่อนมันจะเป็นโลกได้ครับพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันแบบมันเหงาครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับบางคนเขามาเขามีเพื่อนเต็มไปหมดเลยผมก็เป็นคนมีเพื่อนง่ายเหมือนกันครับแต่ว่าตอนที่แบบตอนเราย้ายรัฐหรืออะไรเงี้ยครับตอนการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมันก็ค่อนข้างยากนะครับก็แชร์เป็นประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อว่าถ้าช่วยตอบอันไหนได้จะพอช่วยนะครับขอบคุณนะครับที่ให้แชร์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็ดีครับก็แน่นอนเราก็ต้องการเหมือนแชร์ประสบการณ์ในหลายๆส่วนที่หลายๆคนมีเนาะในส่วนตรงนี้เราก็อยากที่จะให้ความรู้กับหลายๆคนเนาะโอเคมีคำถามจากคุณแคทลิมสวัสดีครับรบกวนถามค่ะ
ลำดับหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมีผลมากน้อยแค่ไหนกับโอกาสของงานในสายอาชีพนะคะขออนุญาตเราฟังความเห็นของทั้งสองเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปตรงนี้เราขอเกี่ยวคำถามนี้ก่อนไว้ได้ไหมเนาะเพราะว่าเรายังมีส่วนที่ต้องตอบเพื่อนมันจะได้ไม่ข้ามขั้นนี้เหนือแต่จะกลับมาตอบให้นะครับถ้าว่ายังฟังอยู่นะครับผมโอเคเนาะเอาละดังนั้นผมจะขอแชร์ในส่วนต่อไปเลยนะกันนะครับผมตอนนี้เราก็รู้กันไปคร่าวๆในส่วนถึงส่วนหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวเรื่องภาษาวัฒนธรรมนะครับแวดล้อมแล้วก็สร้างมิตรนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆข้อแล้วแต่นี่เหมือนหลักๆที่ผมพยายามคิดได้ในตอนที่ผมอยู่ที่นั่นก็คิดว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เราจำเป็นเนาะแบบจะไปกินข้าวจะไปซื้อน้ำเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ภาษาก็ยากเลยเนาะจะมาแบบวอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้ล้อเลียนอะไรแต่ว่าบางทีมันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้นะครับว่าจริงๆเดี๋ยวออสเตรเลียน่าจะออกอีกสำเนียงหนึ่งนะครับของภาษาอเมริกันเนี่ยเราน่าจะพอเข้าใจนะครับเป็น water นะครับเนาะแต่ถ้าตอนนี้คือตอนนี้ผมค่อนข้างจะมิกซ์เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่ามายังไงเอาผมตอนนี้มันมิกซ์ระหว่างของ British เข้ามาด้วยดังนั้น British มันก็จะมีแบบหลาย British แต่ส่วนมากที่ตอนนี้ผมใช้คือเป็น water นะ water I like to drink some water ดังนั้นถ้าสมมุติเราหลุดไปอยู่ที่นู่นแล้วจะแบบแล้วเขาก็ถามว่าเอ้ย do you want some water เนี่ยแล้วเรางงอะไรคือ water วะเนี่ยมันก็เป็นการยากเนาะคือถึงบอกเป็นสิ่งที่มันสำคัญนะครับในการเรียนรู้ภาษาคือปัจจัยพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้เนาะอาจจะไม่เป็น water อาจจะเป็น water ก็ได้เป็นอีกสำเนียงหนึ่งของ British เหมือนกัน water เนี่ยนะครับไม่รู้คุณนัทที่ออสซี่เป็นยังไงครับผมอาจจะเป็นแบบคล้ายๆอเมริกันนิดนึงที่เขาบอกว่า water อะไรดับ r ดับ roll ทางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่จริงๆเป็น topic ที่ดีเพราะว่าอย่างเช่นที่ออสซี่เนี่ยครับว่าสมมติว่าผมอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาให้อะไรมาแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรที่ผมคิดว่าที่อเมริกาเขาบอกแบบ no problem หรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ออสเตรเลียเขาจะมีภาษาที่แตกต่างอะไรจากอเมริกาเขาเลยพูดว่า no worries ตรงนี้อาจจะคำศัพท์อะไรพวกนี้ครับแตกต่างไปแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่สำคัญกันคือจริงๆคิดว่าอเมริกันกับออสเตรเลียน่าจะมีอะไรใกล้เคียงกันในเรื่องการใช้คำศัพท์เนาะอาจจะแค่เปลี่ยนไปเช่นอย่างที่บอกเมื่อกี้แทนจะแบบว่า no problem ก็เป็น no worry ก็คือไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเนาะก็คือไม่มีปัญหานั่นแหละคำเดียวกันเนาะแต่ว่ายังคิดถึงแบบอย่างที่เราถ้าบางคนเคยผ่านคุ้นๆในการใช้ศัพท์นะเราพูดถึงศัพท์นะครับไม่ใช่แค่สำเนียงเนาะศัพท์ของอย่าง British เนี่ยอังกฤษเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยมีหลายอย่างที่แตกต่างกันเลยเพราะว่าผมเคยทำงานกับคนอังกฤษด้วยเช่นกางเกงเนาะมันจะไม่ใช่ pants มันจะเป็น trouser เนาะ trouser มันก็เราก็จะงงอะไรวะมันก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรอย่างนี้นะครับอย่างหลายคนน่าจะรู้ก็คำๆนิดหนึ่งเนาะถ้าเป็นอะไรยางลบเนาะภาษาอเมริกันก็จะเป็นrubber ใช่ไหมเนาะแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งก็อาจจะแปลว่าถุงยางอนามัยก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้เรียนรู้เนาะดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในลิสต์เหล่านี้ที่ผมลิสต์มาก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยคำนึงแล้วก็คอยคิดเผื่อด้วยนะครับเอาล่ะดังนั้นส่วนต่อไปครับส่วน gaining นะครับจะไปอะไรเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง4ข้อมาอันนี้ก็คือผมเองนะครับส่องดูแล้วกันว่าอยู่คนไหนครับโอเคอันนี้ตอนอยู่ที่อเมริกานะครับปีที่3ที่ผมอยู่ที่นั่นผมย้ายไปที่รัฐโอเรกอนนะครับเมืองวูดเบิร์นนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็จะแตกต่างกันนะครับวันนี้คือแบบเป็นสังคมที่แตกต่างกันออกไปเลยว่าจะเป็นแบบอเมริกันแล้วก็มีลาติโนด้วยนะครับหรือคนเม็กซิกันนั่นเองนะครับก็เราจะได้รู้จักเพื่อนนะครับเราจะมีเพื่อนแล้วก็จะมีคนรู้จักจากที่ในรูปนี้เป็นวิชาส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะนะครับที่ผมไปเรียนก็จะเหมือนเป็น Fine Art นิดหนึ่งละนะครับ
ก็คือคล้ายๆกับวิจิตรศิลป์แต่มันไม่ใช่วิจิตรศิลป์เหมือนบ้านเราถ้าใครในที่นี้ลูกใครเคยเรียนอาชีวะนะครับมันจะเป็นเหมือนเทคโนศิลปกรรมนะครับคือเทคโนโลยีศิลปกรรมจะเป็นอีกแขนงหนึ่งของอาชีวะก็คือจะมีเทคโนโลยีผสมกันกับศิลปะเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นไอที่เห็นรูปตรงนี้คือวิชาหนึ่งที่เรียกชื่อวิชาว่า art literacy นะครับ art literacy ก็คือเป็นวิชาที่เราจะต้องออกไปคือเราเรียนสายฟาอาร์ตแล้วก็ออกไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้เพื่อจะไปสอนนะครับเพื่อที่จะไปสอนเด็กๆในโรงเรียน middle school นะครับถึงงานศิลปะต่างๆแล้วก็จะมีแขนงที่แตกต่างกันออกไปเพื่อที่เราจะได้รู้ด้วยว่าแต่ละจุดเราต้องสอนอะไรเพราะเราต้องคอยเตรียมนะครับคอยเตรียมบทเรียนในการที่จะต้องสอนด้วยนะครับในส่วนต่อไปสิ่งที่ได้มาคืออะไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็รับจ็อบด้วยนะครับรับจ็อบในการพวกถ่ายวิดีโอก็จะเป็นโปรดักชันเล็กๆส่วนหนึ่งที่ผมไปช่วยเขานะครับก็คือถ่ายวิดีโออันกล้องก็ไม่ใช่ของผมนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยณตอนจุดเริ่มต้นนะผมเริ่มมาจากตัดต่อนะครับแต่อย่างว่าบางทีเขาก็อยากให้เราได้ลองงานบ้างอะไรเงี้ยโอเคงั้นยูลองเอากล้องไปแล้วก็ไปถ่ายดูนะครับอันนี้เป็นงานส่วนหนึ่งก็คืองานมอเตอร์โชว์นะครับรถอะไรมาเนี่ยลัมโบหรือเปล่าครับอ๋อลัมโบใช่ลัมโบกินี่เนาะก็สวยดีนะครับเสียดายไม่ได้ขับกลับมาประเทศไทยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเอาจริงๆส่วนตัวก็ชอบพวกงานวิดีโอโปรดักชันอยู่แล้วที่แน่นอนอย่างที่บอกคือผมไม่ได้เริ่มมาจากวิดีโอโปรดักชันนะครับผมเริ่มมาจากการตัดต่อนะครับคือ editing วิดีโอ editing นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โอเคอ่ะเราก็ลองเล่นดูก็ถือว่าเป็นการรับจ็อบเล็กๆน้อยไปนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นการรับจ็อบเพื่อแบบที่จะได้เป็นเกาะเป็นกำหรืออะไรขนาดนั้นแต่ส่วนมากจะเป็นทั้งเรื่องคอนเนคชันแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ้าวล่ะในส่วนต่อไปก็เป็นอันนี้คือหน้าตาโรงเรียนเนาะที่ผมไปก็ชื่อวาก้านะครับถ้าเป็นชื่อย่อเนาะชื่อเต็มก็คือ Woodburn Arts and Communication Academyนะครับก็เป็นที่ผมก็บอก arts and communication คือศิลปะและการสื่อสารเหรอเรียกอย่างนั้นละกันนะครับแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ดังนั้นอย่างที่เราเห็นในฮอลล์เวย์ก็จะเหมือนในหนังที่เราดูนั่นแหละครับก็จะเป็นฮอลล์เวย์แล้วเราก็จะเห็นมีล็อกเกอร์เนาะล็อกเกอร์อยู่ด้านข้างอะไรครับก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สนุกเหมือนกันเนาะเพราะเราก็ได้เรียนรู้ในหลายๆส่วนหลายๆอย่างที่แปลกใหม่เหมือนกันนะครับก็ล็อกเกอร์ก็มีของตัวเองก็ใส่หนังสือเข้าไปอะไรก็วานไปจริงๆบ้านเราเดี๋ยวนี้บางโรงเรียนก็เริ่มนำมาประยุกต์ใช้กันแล้วเนาะแต่ว่าของเขามันเหมือนเป็นค่อนข้างจะเป็น traditional เนาะเหมือนเป็นอะไรเป็นระบบของเขาได้แหละเนาะที่จะมีอะไรในส่วนของพวกนี้นะครับถ้าในส่วนของคุณณัฐวุฒิมีบ้างหรือเปล่าส่วนของมหาลัยที่อยู่มีโทษนะครับมีอะไรนะครับหมายถึงมีไม่รู้ว่าหน้าตาของโรงเรียนหรือสิ่งที่อยู่เนี่ยอ๋อครับก็รู้ว่ามันจะต้องใหญ่กว่าแหละอ๋อครับผมมีลูกอยู่แต่ว่าถ้าพี่นิพันธ์อยากจะโชว์อะไรก่อนก็ได้ครับก่อนที่ก็ให้คุณนัทวุฒิก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสต็อปก็จะได้ไปหัวข้อต่อไปได้เนาะเชียร์แชร์ได้เลยครับครับโอเคครับก็คือโอเคอย่างแรกเลยก็ตอนก่อนผมเข้าไปมหาวิทยาลัยเนี่ยครับผมไม่ได้รู้หรอกครับว่าอยากจะเอาวิชาไหนเป็นหลักจริงๆแบบมุ่งไปวิชาเดียวอะไรอย่างนี้ครับผมเลยบอกตัวเองว่าปีแรกโอเคเราไปเรียนรู้ทุกอย่างมาก่อนทุกอย่างในความนี้หมายถึงว่าในสายฟิล์มเมคกิ้งหรือว่าวิดีโอโปรดักชันอะไรอย่างนี้ครับมันมีหลายด้านนะครับเนาะว่าคุณอยากไปทำอะไรอยากไปร่วมกับภาพตัดต่อโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมปีแรกผมก็เลยผมยังไม่รู้นะครับว่าใจจริงๆว่าผมชอบอะไรผมเลยปีแรกก็ไปเรียนรู้ทุกอย่างมาก่อนแต่ว่าเราก็เลยเรียนรู้ว่าเราก็ได้ทำสิ่งที่แปลกใหม่นอกจากแค่ไปเรียนถ่ายพื้นที่อะไรเงี้ยครับก็คือรูปนี้ก็คือเป็นคลาสอินเทิร์นชิพซึ่งผมได้ไปทำงานให้กับข่าวช่อง31ของที่เมลเบิร์นนะครับผมมันเป็นคลาสของโรงเรียนที่ให้เราไปทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะค่ายอย่างนี้ผมก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเงี้ยครับผมแต่ไม่ได้ทุกวันนะ 3-4 เดือนก็เหมือนกับเราไปร่วมไปทำงานกับเขาไปเลยครับเป็นหนึ่งในบริษัทของเขาเลยเขาก็เ
จะสอนอะไรเราว่าทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมครับหลักๆก็คือเหมือนคล้ายๆกับไปฝึกงานเนาะแต่เหมือนเป็นการแต่ดันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาใช่ครับโอเคครับผมต่อเลยครับครับอันนี้ก็อีกวิชาหนึ่งซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างดีเหมือนกันถ้าคนไหนยังไม่ใจยังไม่รู้จริงๆว่าอยากไปด้านไหนอะไรเงี้ยครับผมก็นี่หัวอยู่ด้านหลังนี้ว่าไปเป็นเขาเรียกวิชาจำไม่ได้แล้วแต่คือ news ก็คือข่าวอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นตากล้องไปถ่ายไปเขาก็ให้ท็อปิกมาแล้วเราก็ไปถ่ายแล้วก็เอาฟุตเทจนี้มาแล้วก็มีคนพรีเซนเตอร์คนนึงเพื่อพรีเซนต์ข่าวหรือว่าฟุตเทจที่เราถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะผมรูปผมอาจจะไปเรื่องการถ่ายไปนะครับผมโอเคอันนี้คำถามอะไรมั้ยโอเคยังไม่มีนะครับคลาสวูทาร์นะครับทาร์มันมีตัว R ครับนี่ส่วนหนึ่งของบริติชเขาไม่ออกเสียงตัว R ใช่ส่วนมากไม่ค่อยออกเสียงตัว R มันก็เลยเป็นวูทาร์กับวูทาร์เนี่ยครับโอเคเอาละต่อเนื่องนะครับก็ประมาณเนี้ยครับเหมือน Spider-Man Homecoming นั่นแหละครับประมาณนั้นเลยอารมณ์พันนั้นนะครับในส่วนต่อไปก็อันนี้ก็จะมันจะเป็นพวกงานอย่างที่บอกแล้วมันจะเป็นอาร์ตแล้วมันจะมีส่วนของพวกละครเวทีอะไรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ได้เพื่อนแล้วก็มีอาจารย์นะครับอาจารย์สอนศิลปะเนาะก็จะค่อนข้างสนิทกับอาจารย์เขาก็แน่นอนมันจะเป็นอาร์ตในตัวนั้นอาร์ตในที่นี้มันก็ไม่ใช่แค่วาดรูปหรือระบายสีนั้นก็จะเป็นอาร์ตของทางด้านดนตรีด้วยนะครับเขาก็อย่างที่เห็นนะครับที่เห็นทั้งหมดมันก็ไม่ทั้งหมดเนาะมันมีเยอะกว่านี้แต่ไวโอลินที่ถืออยู่พวกเนี้ยเป็นคือผมเล่นไวโอลินนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เขาซัพพอร์ตมีให้นะครับคือเราไม่ต้องซื้อจะซื้อก็ได้นะครับถ้าสมมติใครอยากได้เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแต่พวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาถ้าเรายืมได้จริงๆมันมีทรัมเป็ตทรัมโบนแซกโซโฟนอะไรพวกเนี้ยครับที่ถือว่าเป็นการเอื้ออำนวยอุปกรณ์ตรงนี้ให้กับเราได้ดีเหมือนกันนะครับแน่นอนก็เราก็ต้องมีเรื่องทำเรื่องการขอนู่นนี่โน่นอะไรด้วยไม่ใช่แบบไปใช้สุ่ม4สุ่ม5อะไรเงี้ยเนาะผมเชื่อว่าจริงๆบ้านเราในมหาลัยไม่รู้เนาะพูดไม่ได้แต่ว่าโรงเรียนในบางที่อ่ะก็เหมือนเคยเห็นน่าจะมีอยู่บ้างเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่มันก็ต้องตามสเปคของที่นั้นๆไปนะครับโอเคในส่วนต่อไปคืออะไรเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวรูปแล้วกันอันนี้คือคล้ายๆกันกับฟุตบอลเกมส์เนาะอย่างที่เราเห็นในหนังนั่นแหละครับคืออเมริกันฟุตบอลบ้านเขาก็เรียกฟุตบอลแต่เขาใช้มือบ้านเราใช้เรียกฟุตบอลแต่ใช้เท้าก็งงๆตรงนี้แหละนะครับซึ่งแน่นอนอ่านนี่แหละเราต้องมาเรียนรู้นิดนึงแบบฟุตบอลสำหรับเขาคือฟุตบอลแบบนี้นะครับส่วนฟุตบอลที่เราใช้เท้าเตะก็คือซ็อกเกอร์นะครับอันนี้ความแตกต่างกันเช่นสมมติว่าเฮ้ยเขาถามอะไรแบบเฮ้ยยูเล่นฟุตบอลด้วยไหมเราก็โอ้ใช่แต่จริงๆมันคนละฟุตบอลนะครับเราเตะฟุตบอลแต่เขาเล่นฟุตบอลเนี่ยก็อย่าไปสับสนละกันต้องอธิบายเขาชัดเจนก่อนเดี๋ยวฟุตบอลที่ยูหมายถึงนี่คือฟุตบอลอันไหนฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลหรือว่าไอซ็อกเกอร์เนี่ยงั้นเดี๋ยวเขาดึงเราเข้าทีมแล้วก็ไปโดนชนบี้เป็นเขียดเลยครับโทษนะครับขอแทรกนิดนึงนะครับที่ออสเตรเลียก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าเขาเรียกว่าฟูดี้แต่ว่าฟูดี้หมายความหมายของเขาคือคล้ายๆรักบี้ครับก็จะแบบแตกต่างกันไปอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกวิธีการเล่นจะคล้ายๆกันเนาะครับรักบี้ก็ชนกันไปใช่ครับใช่ครับเนาะโอเคก็ที่เหลือก็เป็นเพื่อนเนาะก็เป็นคลาสรูมนะครับก็หน้าตามาเนี่ยก็มีหนังสือมีอะไรเงี้ยที่เราสามารถใช้ได้หยิบยืมได้นะครับนี่ถึงบอกเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นข้อได้เปรียบเลยด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างบ้านเราถ้าจะต้องเราวาดรูประบายสีอะไรเงี้ยกระดาษเราต้องซื้อเองสีต้องซื้อเองผู้กันต้องซื้อเองจานสีต้องซื้อเองนะครับแต่ที่นู่นคือเขามีให้เราพร้อมอันนี้ต้องใส่เป็นวงเล็บไว้เนาะคืออันนี้คือวาก้าที่ผมไปอยู่นะครับที่อื่นผมไม่แน่ใจนะผมบอกไม่ได้แต่นี้ผมเดี๋ยวคือเขาก็ค่อนข้างจะจัดเตรียมในอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับเราได้ดีมากด้วยนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นเด็กศิลป์ไปอยู่แล้วเนี่ยผมจะเห็นคุณค่ามากเลยแต่ในทางตรงกันข้ามสำหรับเด็กคนที่นู่นเนี่ยเขาไม่ค่อยจะให้คุณค่าเท่าไหร่
นะครับก็คือแบบใช้ทิ้งใช้ขว้างอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นนิสัยด้วยบวกกันกับแต่ก็มีคนที่ใช้กันแบบดีๆแบบประหยัดกันดีๆก็มีนะครับแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอื้อมมือให้กับเราได้โดยที่ต้องไปใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเพราะจริงๆนะครับผมไม่รู้อย่างที่บอกไม่รู้ว่าใครอยู่สายศิลป์บ้างหรือเปล่างบประมาณในการใช้ในการสร้างผลงานศิลปะแต่มันสูงเหมือนกันนะครับแน่นอนมันอาจจะไม่สูงเวอร์เท่ากับแบบต้องซื้อกล้องอะไรอย่างนี้ละมั้งแต่ผมว่ามันน่าจะแตกต่างกันเพราะว่าถ้าอย่างของคุณนะทัพพูดอ่ะอาจจะต้องซื้อกล้องซื้อเลนส์เนาะซื้ออะไรเองแต่ของพวกนี้มันใช้แล้วมันเก็บได้ไงใช่ไหมนะมันเหมือน reuse ได้แต่งานศิลปะพวกนี้คือดินสอใช้แล้วหมดก็คือหมดก็ต้องซื้อใหม่สีถ้าใช้หลอดหนึ่งบีบหมดก็ต้องซื้อใหม่อย่างมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนกันตอนที่ผมที่เรียนที่ประเทศไทยที่สายวิจิตรศิลป์นะครับแต่ว่าที่นู่นก็เป็นอะไรที่เขาเอื้อมหน่วยได้ดีเหมือนกันนะครับรูปขวาล่างก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนๆเนาะอยู่ในฮอลล์เวย์เนาะก็เหมือนเป็นโถงทางเดินดูจะกินข้าวจะอะไรก่อนแล้วแต่แล้วก็อย่าทำเลอะเทอะแล้วก็แบบโอซัวแค่นั้นแหละนะครับโอเคต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเหมือนวันถ่ายรูปวันสุดท้ายที่ผมอยู่ที่นั่นนะครับถ้าใครส่อง VG ก็จะมีหน้าเอเชียอยู่คนเดียวหัวโดยนี่แหละครับเนาะเอาล่ะอย่างที่เห็นชัดเจนเลยเนาะอย่างที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเรียนผ่านมาหรือว่าเรียนมัธยมอาจจะไม่ได้พูดสอนทุกคนแต่คิดว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันคืออย่างที่เราเห็นในหนังเนาะคือโรงเรียนแบบนี้ถ้าเป็นโรงเรียนส่วนมากจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลเนาะคือไม่มีคอสตูมหรือว่าไม่มีชุดนักเรียนนะครับดังนั้นจะใส่อะไรก็ได้เหมือนที่เราเห็นในหนังฝรั่งนั่นแหละครับคือเป็นชุดอะไรก็ได้นะครับเป็นอิสระส่วนหนึ่งที่ก็ถือว่าชอบเหมือนกันนะครับคืออยากใส่อะไรก็ได้จะใส่ซ้ำก็ได้จะยังไงจะ mix and match แบบมั่วๆซั่วๆก็ได้นะครับแล้วก็ฝรั่งเขาก็ไม่ได้แคร์สักเท่าไหร่ด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นอิสระภาพเนาะเอาจริงๆบางครั้งบางคนนะวันนั้นก็พูดไปก็ตลกบางคนก็ใส่แบบพาจามามาเลย คือใส่ชุดนอนเลยครับชุดนอนแบบเต็มยศเลยใส่เสื้อที่มันลายสีชมพูตุ๊กตาหมีกางเกงแบบยาวๆตุ๊กตาหมีแล้วไม่พอนะมีไอ้รองเท้าฟลิปฟลอปที่มันมีไอ้ที่หุ้มผู้มีตุ๊กตาด้วยแล้วถ้ามากไปกว่านั้นก็มีหมอนด้วยแล้วก็มีผ้าห่มมาด้วยแล้วก็เดินมาในห้องอย่างนั้นเลยอ่ะมันก็สะดุดตาดีนะครับก็อย่างว่าเขาก็คงไม่ได้จะแคร์อะไรมากเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างว่าคิดว่าเขาน่าจะโฟกัสในเรื่องของ education หรือว่าการศึกษาค่อนข้างมากกว่าแค่ชุดแต่งกายว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าก็มองว่ามันเป็นสีสันส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนของเราส่วนมากแล้วถ้าไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์เนาะก็เราก็ต้องใส่ชุดที่เป็นยูนิฟอร์มไปนะครับก็คือมีชุดมีเครื่องแบบของเราเองนะครับโทษนะครับขอแทรกนิดนึงได้ไหมครับครับขอถามคำถามพี่นิพานนิดนึงครับถ้าเนี่ยเห็นในภาพนี่ครับถ้าเป็นคนเอเชียคนเดียวในกลุ่มมันมีความแปลกหรือว่าของการสนทนาระหว่างกลุ่มกันไหมครับการที่เป็นคนเอเชียคนเดียวในกลุ่มของเหลือเราห้องอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงยังไงความแตกต่างของการสนทนาต่างๆอืมโอเคคำถามนี้อาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์เพราะรูปที่เห็นอยู่อาจจะเป็น15ปีที่แล้วเนาะหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าช่วงนี้อาจจะพอเราไปอยู่ที่major city หรือว่าเมืองที่ใหญ่ๆเขาจะมีคนหลายๆประเทศมาอยู่ในกลุ่มเดียวแต่ว่าตอนที่พี่นิพันธ์ไปอยู่เนี่ยครับที่เป็นอาจจะเป็นเมืองเล็กได้แล้วพอเมืองเล็กๆแล้วเนี่ยความเราคนอื่นเขา treat พี่นิพันธ์เป็นเหมือนกับคนทั่วไปหรือเปล่าครับโอเคคำถามก็คือว่าคนอื่นปฏิบัติกับเราในฐานะที่เราเป็นเด็กเอเชียแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าถูกไหมครับครับผมโอเคยอมรับว่าช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเขาอยากที่จะทำความเข้าใจคือเอาชัวร์เลยหน้าเรามันไม่ได้ไปกับเขาอยู่แล้วเนาะเขาก็ต้องถามว่าชื่ออะไรมาจากไหนยังไงคือเอาจริงๆแล้วเราเหมือน new kids เลยอ่ะคือดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่ง่ายที่เวลาบอกหรือพูดอะไรไปข่าวมันก็จะกระจายไปง่ายๆดังนั้นคนก็ไม่ค่อยมาถามอะไรคำถามซ้ำๆซากๆละแต่ก็จะเป็นคำถามอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่เนาะถ้าถามว่าเขาปฏิบัติเราแตกต่างกันไปก็ถือว่ายอมรับว่าดีนะครับถ้าจะถามแบบเอาแบบเหมือนที่เรามักจะเห็นกันป๊อปปูล่าในหนังก็คือโดนบูลลี่ไหมเนาะแบบในเรื่องหรือว่า racist เนาะคือการเหยียดเนาะตรงนี้ในส่วนที่ผมไปไม่มีนะครับถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้อยู่ในจุดตรงนั้น
คือเพื่อนคนก็ทรีตเราดีก็คือปฏิบัติกับเราดีแล้วเขาก็เห็นว่าเหมือนเราเป็นอะไรที่น่าคบหาด้วยเพราะเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของไอ้นิพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างภาษาใช้อะไรยังไงนู่นนี่นั่นโน่นแนวคิดอะไรเป็นยังไงนะครับคือแน่นอนมันเป็นอะไรที่พอเขายิ่งน่าค้นหามันก็เลยเป็นสิ่งที่คือในส่วนตัวแล้วเราก็ต้องทำตัวให้เหมือนเป็นคนที่น่ารักนี่แหละแล้วก็เป็นคนที่น่าเคารพด้วยนะครับเราก็เลยเป็นเหมือนที่เคารพรักของเพื่อนๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยซึ่งส่วนตัวคือผมเป็นคนคืออย่างที่บอกแล้วเราคนไทยถ้าเราทุกหลายๆคนที่มาจากระบบเงี้ยเราจะต้องให้เกียรติครูเนาะหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะครับค่อนข้างสูงอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็มองว่าครูบาอาจารย์ก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองดังนั้นวิธีที่เราทรีตเขาหรือว่าเราคุยกับเขาอะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาให้เกียรติเขามากดังนั้นแน่นอนอ่ะถ้าเราสังเกตจริงเราจะเห็นพฤติกรรมของเด็กที่นู่นนะเขาก็จะไม่ได้ทำเหมือนเราแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้เติบโตมาเหมือนกับเรานะเขาจะพูดบลาบลาอะไรเงี้ยเขาก็จะยืนค้ำหัวเอ้ยหรืออะไรเงี้ยเนาะอย่างบ้านเราก็จะไม่ทำกันเนาะแล้วก็การพูดเข้าหาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆเหมือนพูดง่ายเหมือนนิสัยความเป็นไทยด้วยแหละคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเราก็ค่อยๆเข้าหาอาจารย์ดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่อาจารย์เขาก็เคารพแล้วเขาก็รักเราด้วยเนาะแล้วเขาก็เป็นที่น่าเคารพด้วยก็เลยเป็นอะไรหลายๆอย่างคิดว่าหลายๆอย่างเป็นส่วนที่มันผนวกกันนะครับหนึ่งก็คืออย่างที่บอกผมฟันธงไม่ได้นะครับว่าทุกโรงเรียนหรือมหาลัยเนี่ยเขาจะทรีตเราเหมือนกันกับที่ผมเผชิญมานะครับที่มีประสบการณ์เนี่ยแต่ที่ผมไปเนี่ยคือดีนะครับคือไม่ได้มีอะไรเลยคือก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากเหมือนกันครับที่มีประสบการณ์ในส่วนของตรงนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนก็รักใคร่กันดีมากนะครับก็จะเห็นน่าจะเห็นเริ่มเห็นรูปที่หน้าเพื่อนซ้ำๆกันละนะครับก็คือเนี่ยเป็นกวนเดียวกันนะครับหลักๆก็จะมีนี่ผม3คนน้องก็จะมีผมแล้วก็ผู้ชายนี้ชื่อไบรอันนะครับอันนี้ชื่อโอกานะครับเป็นคนมอนโดเวียเนาะเขาไปเติบโตที่นั่นก็เป็นอะไรที่สนุกครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราก็ภูมิใจแล้วก็ประทับใจเหมือนกันที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือน bad impression นะคือแบบความรู้สึกแย่ในการที่มาอยู่ที่นี่แล้วแบบนรกทั้งเป็นโดนบูลลี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะครับไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเขาให้ความสนใจเราได้ดีเขาเคารพแล้วก็รักเราแล้วก็เพื่อนกันนะครับเฟรนลี่กันดีครับแล้วในส่วนของคุณณัฐวุฒิเป็นไงบ้างครับที่นู่นครับส่วนตัวของผมไม่ได้เจออะไรแย่หรือว่าผิดแปลกไปกว่าคนอื่นเนี่ยครับผมพอดีผมอาจจะเป็นตัวผมเองด้วยนะครับผมไม่ได้พูดกับคนอื่นนะเพราะว่าส่วนตัวคนอื่นก็แตกต่างไปกับผมแต่ว่าผมพอดีผมมีภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเป็นตัวหลักคือคำว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นและคล่องตัวนี้เป็นคิดว่าผมเป็นตัวหลักเลยแหละครับที่จะบอกจะยังไงดีอะเหมือนกับคนอื่นจะทรีตเรายังไงถ้าพูดภาษาอังกฤษและคล่องเป็นอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเขาก็แล้วเราเอ็กซ์เพรสนะเหมือนกับที่คุณพาร์คเมื่อกี้บอกนะครับว่าต้องกล้าเอ็กซ์เพรสความคิดแล้วก็กล้าทำจริงๆเนี่ยครับผมคิดว่าถ้ามีตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะทรีตเราเหมือนกับอยู่ในคอมมูนิตี้ของเขาด้วยเงี้ยครับผมครับก็คิดว่าในส่วนหนึ่งองค์ประกอบเนาะหรือว่าหัวใจส่วนหนึ่งก็คือตัวเราเองด้วยนะครับก็ยอมรับผมคิดว่ามันเป็นสมการที่มัน make sense เนาะถ้าเราทำตัวแย่ทำตัวไม่ดีเนี่ยเกเรหรือว่าไม่เคารพอะแน่นอนคือผมก็คิดว่าก็ไม่มีใครที่อยากจะ treat เราดีเหมือนกันหรือเขาจะไม่เคารพเราหรือเขาจะเบือนหน้าเราหนีอะไรสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็แย่ครับแต่ถ้าหากว่าเราวางตัวของเราดีสุภาพแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของเขานะครับคือแน่นอนนะก็มีในส่วนที่เราจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเขาด้วยเพื่อที่เราจะได้เหมือนถูกมองว่ามีความเข้าใจและความเคารพในวัฒนธรรมของเขาด้วยเราทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีเนาะเหมือนฝรั่งที่เข้ามาประเทศไทยอย่างแรกที่เขาต้องเรียนรู้เลยคือสวัสดีครับเนาะนะคือเขาพยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมเราดังนั้นเขาก็รู้ดังนั้นเวลาเราเจอหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะสวัสดีกับเรานะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันน่ารักแล้วพอเราเห็นแล้วก็แบบอ๋อเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักฝรั่งพยายามจะพูดสวัสดีครับขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าว่าเขามาแล้วแบบมาพูดอะไรไม่รู้หยาบคายใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันแน่นอนเราก็คงไม่อยากที่จะคบหาด้วยหรืออยากจะทรีตเขาหรือปฏิบัติกับเขาดีอะไรเงี้ย
ดังนั้นผมว่ามันก็เป็นสมการที่มันก็คล้ายๆกันนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับอย่างที่บอกคือการปฏิบัติตัวตนของเราเนาะคุณพักเสริมบอกว่าเห็นด้วยครับสนิทกับเราเพราะเราอ่อนน้อมครับใช่คิดว่านี่เป็นข้อได้เปรียบส่วนหนึ่งนะครับของคนไทยเรานะครับถ้าหากว่าเรามีพื้นเพของการมีขนบธรรมเนียมแล้วก็นิสัยแบบเนี้ยนะครับผมว่ามันจะเป็นข้อได้เปรียบที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อด้อยนะครับอันนี้แล้วแต่ครับแต่ผมว่าหลายๆคนอย่างคุณนัทุอาจจะมองด้วยคือความขี้เกรงใจนะครับความเกรงใจของคนไทยอ่ะจะบางส่วนนะครับบางช่วงจะเป็นจุดอ่อนในการที่ไปอยู่ในวัฒนธรรมที่นู่นนะครับอย่างที่เรารู้ก็คือว่าฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนตรงนะครับจะไม่ค่อยอ้อมเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเราจะมัวเกรงใจแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการทำให้ยากที่เราจะเข้าสู่เรื่องหรือเข้าสู่อะไรสักอย่างเนี่ยด้วยนะครับในขณะเดียวกันการสื่อสารอะไรเงี้ยเราต้องรู้จักวิธีการรับมือด้วยเพราะอย่างที่บอกคือฝรั่งเขาตรงเขาจะพูดเลยคือ I don't like you ก็คือฉันไม่ชอบขี้หน้าแกก็อะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้บอกว่าเจอนะครับแต่บางทีถ้าเขาพูดอะไรหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบตรงๆเลยซึ่งเราจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยเราจะแบบก็ช็อกนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเราคงแบบค่อยๆอ่ะครับค่อยๆอ้อมป่าอ้อมเขาอ้อมทะเลแล้วก็ค่อยๆไปถึงจุดตรงนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับถึงในจุดหนึ่งเนาะถึงจุดหนึ่งที่ผมอยู่ที่นั่นแล้วก็คุณพ่อแม่เนาะไปเที่ยวหาแล้วก็โดยจุดหนึ่งผมไม่รู้แหละแต่คิดว่าพ่อแม่น่าจะมีเซนส์และรู้ได้เขาก็บอกว่าลูกรู้สึกพ่อรู้สึกเหมือนลูกเนี่ยเขาเรียกอะไรมีความหยาบกร้านนะอะไรเงี้ยไม่บอกว่าหยาบคายหรือว่าอะไรงี้นะแต่คือเหมือนความประพฤติของเรามันมีความหยาบนิดหนึ่งก็คือไอ้ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงก็คือเนี่ยความเป็นฝรั่งเนี่ยพอเข้ามาอยู่กับเราหรือเราไปอยู่กับส่วนนั้นเยอะๆมันจะมีความหยาบกร้านในความที่เหมือนที่คนไทยปกติเราจะไม่มีนะครับรวมไปถึงการที่เราแบบ redirect ด้วยเนาะก็คือการที่ตรงไปตรงมาแบบเนี้ยแบบตรงอย่างเงี้ยนะครับคือผมคิดว่าในการที่อยู่สังคมไหนก็ตามผมว่ามันก็ต้องมีพื้นที่สำหรับการที่เราจะต้องตรงไปตรงมาและมีพื้นที่สำหรับการที่จะต้องเกรงใจนะครับผมไม่รู้นะอันนี้ผมจะเป็นแบบold school นิดหนึ่งแต่ว่าผมยังเชื่อว่าศัพท์ที่เราว่าเนาะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีผมก็ยังเชื่อว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่จริงอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะต้องบาลานซ์ส่วนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าคุณณัฐวุฒิมีประสบการณ์ตรงนี้บ้างไหมครับถ้าคิดดับท็อปออฟเฮดไม่มีแต่ว่าคือเห็นด้วยนะครับว่าต้องบาลานซ์ว่าแบบไปอยู่ประเทศอื่นแล้วอาจจะดับโทนดาวน์ความเป็นตัวเรานิดนึงเพื่อไปเข้ากับเขาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องไปทางเขาหมดเลยเนาะเหมือนกับไม่อยาก ruffle the feather แบบคือมันต้องเป็นตัวเราด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ใช่เราแล้วอะไรประมาณนี้ครับครับก็บาลานซ์นะครับบาลานซ์ตรงนี้เนาะโอเคอ่ะเอาเร็วๆไปละกันนะครับก็จริงๆเราก็มาเกินครึ่งแล้วเนาะอันนี้คือเราให้เห็นโอเคอันนี้คือสโนว์แมนตัวแรกในชีวิตนะครับน่ารักน่าชังมากนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเออหิมะใหม่ก็อย่างนี้แล้วครับโอเคเมื่อกี้ที่พูดถึงในเรื่องของการ adapt เนาะคือ adapt สภาพแวดล้อมก็คืออยู่ในส่วนตรงนี้แหละครับคือมันมีความสวยใสสวยงามของมันแต่ก็อย่างว่ามันก็มีความโหดร้ายในเรื่องของอุณหภูมิของมันนะครับก็อย่างที่บอกมินนิโซตาเป็นเมืองที่ค่อนข้างอยู่สูงสูงเหนือขึ้นไปหน่อยนะครับก็จะค่อนข้างหนาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สโนว์แองเจิลนะครับแล้วก็ปั้นไอ้อะไรเนี่ยเอาหิมะมาก่อเป็นก้อนนะครับถ้าใครเนี่ยชอบน้ำแข็งใสนะครับ น่าจะเหมาะสำหรับคุณนะครับแต่เอาจริงๆถึงตอนนั้นมันไม่มีกระจิตกระใจจะมาน้ำแข็งใสอะไรแล้วครับคือมันหนาวมากกินได้ไหมก็กินได้นะครับแค่เขาบอกว่าอย่ากินอะไรนะหิมะสีเหลืองแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวมีแต่ yellow snow นะครับโอเคครับโอเคก็ใช่ปรับตัวเนาะการเข้ากับสังคมก็ผนวกไปด้วยในแหละไปเขาเรียกอะไรไปตักเอาหิมะออกเพื่อสร้างทางเดินนะเพราะมันตกหนามากโอเคถ้าเห็นภาพขวาบนใหญ่ๆนี้เนาะชัดเจนเลยครับนี่คือโต๊ะแบบโต๊ะไซส์ใหญ่ดังนั้นที่เราเห็นคือมัน
มันคงฟุตกว่าเลยแหละนะครับอันนี้เราพูดถึงแบบที่มันค้างทิ้งไว้บนโต๊ะเนาะถ้าหากว่ามันต่อไปได้มันคงสูงท่วมหัวไปละนะครับคืออากาศค่อนข้างหนาวมากนะครับผมทำสถิติเองแบบก็จะวัดใช้เทอร์โมมิเตอร์เนาะวัดอุณหภูมิข้างนอกจดลบต่ำสุดเซลเซียสนะครับอยู่ที่ลบ28องศาอันนั้นคือครั้งที่เย็นที่สุดในรอบปีทั้งหมดที่ผมเคยอยู่ตรงนั้นอะคือหนาวมากแล้วไม่ต้องตู้เย็นไม่ต้องถามถึงเลยนะครับเอาก็อย่างที่บอกเนาะเอาน้ำใส่แก้วไปตั้งข้างนอกทิ้งไว้แค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละก็แข็งทั้งหมดเลยมันหนาวมากมุมขวาล่างเนาะเป็นรูปผมกับพี่ชายเห็นที่ยืนอยู่นี่มันเหมือนเป็นหิมะแต่จริงๆมันก็เป็นหิมะแต่มันคือแท้จริงแล้วมันคือทะเลสาบนะครับมันคือทะเลสาบมินนิโซตาได้ขนานนามว่าเหมือนเป็นเมืองทะเลสาบนะครับ 10,000 lakes ก็คือเป็นเมืองแห่งทะเลสาบนั้นทุกทะเลสาบก็จะแข็งป๊อกหมดเลยนะครับดังนั้นก็ไม่รู้ปลามันอยู่ยังไงแล้วก็ไม่เคยไปส่องมันดูแต่มันก็มีบางช่วงที่ถ้ามันลึกๆมากมันจะไม่ลึกถึงข้างล่างเราก็เลยเห็นในหนังเนาะที่เขามันจะเจาะเป็นรูแล้วก็จ่องปลาแล้วก็ขึ้นปลามาอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นสัตว์ทุกตัวก็จะเข้าสู่ช่วงจำศีลอะไรประมาณนี้กวางกระรอกอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นขวาล่างก็จะเป็นฮาโลวีนเนาะช่วงนี้ใกล้ฮาโลวีนละนะครับก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่สนุกนะครับก็เอาขำๆนะครับคือมันก็สนุกสนานดีเหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกด้วยแล้วก็แต่งหน้าอะไรกันเท่าที่แต่งกันไปแล้วก็ไปทริคออร์ทรีตนะครับอย่างที่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนุกแต่ว่ามันหนาวมากนะครับไปอยู่2ปีที่3ไม่ไปละหนาวเกินนะครับเพราะมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาระหว่างเนี่ยปลายเดือนเนี้ยนะครับก็ตุลาเนาะมันก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวของที่นู่นเพราะว่าแน่นอนถ้ามันเป็นเมืองที่อยู่เมืองเหนือมันก็จะหนาวเร็วกว่าที่อื่นและหน้าหนาวก็จะยาวนานกว่าด้วยนะครับไม่ทราบว่าของคุณณที่นู่นหน้าหนาวเป็นไงบ้างครับหน้าหนาวไม่หนาวขนาดนี้ครับถ้าหนาวอย่างนี้ผมตายไปละครับครับผมหนาวสุดไม่ครับไม่เกินไม่ต่ำกว่า3-5องศาเนี่ยแหละครับเลยครับโอเคพอได้แมคคานิงมีได้สลีทไหมถึงกับไม่ถึงสโนว์แบบแค่สลีทอ่ะอ๋ออืมจะไม่ขนาดนั้นนะครับแต่จะได้โอเคคุณพลาดโอกาสนี้ไปนะครับโอเคแต่ในทางอีกด้านหนึ่งนะครับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิก็สวยงามมากนะครับมีที่เราเห็นในหนังเนาะใบไม้เปลี่ยนสีต่างๆเป็นช่วงสำหรับผมนะครับเป็นคือผมชอบผมเป็นคนขี้หนาวแต่ผมก็ชอบอากาศหนาวนะครับแต่บางทีก็โหดร้ายเกินไปเนาะมันฆ่าชีวิตเราได้แต่สำหรับผมถ้าเรื่องความสวยงามในด้านของสีสันก็ต้องยกให้กับฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็สวยมากจริงๆอันนี้ก็แค่ถ่ายเป็นแคบๆแต่แน่นอนแหละถ้าเราดูมุมกว้างจะสวยกว่าก็เหมือนในหนังที่เราดูเนาะใบไม้ก็เปลี่ยนสีก็สมมุติเป็นใบเมเปิลเนาะก็ยิ่งสวยเลยยิ่งเก็บเอามาทับไว้ในหนังสืออะไรอย่างนี้ยังสนุกแล้วก็ฤดูใบไม้อาจขวาสุดน่าจะเป็นพอใบไม้ร่วงหมดเนาะก็จะไม่เหลืออะไรอันนี้น่าจะหลังจากวินเทอร์ไปแล้วก็คือใบไม้เริ่มจะผลิแต่ว่ามันยังไม่ผลิมาดังนั้นถ้าผลิจริงก็จะเขียวจะอุ่มเลยนะครับดังนั้นยอมรับจริงว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความน่าหลงใหลในตัวนะครับอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้อารมณ์ของการที่เราอยู่ที่นั่นกับหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมันมีเหมือนมนต์ขลังในตัวมันเองนะครับที่เหมือนแบบพอเราเติบโตมากับหนังฮอลลีวูดเนาะดูนู่นนี่แบบโอ้มันอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่ว่าเนาะแบบสิบปากว่ามันไม่เท่าตาเห็นจริงๆก็คือถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันก็เป็นที่เราไม่อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือว่าได้เยินยอในสิ่งที่ความสวยงามของธรรมชาติเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะครับแล้วในที่ออสเตรเลียดูใบไม้ร่วงเป็นยังไงบ้างครับครับก็จะประมาณนี้แหละครับเห็นสีสันของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็น่าจะแถบนั้นนะครับโอเคเอาละดังนั้นในส่วนตรงนี้เอ็กซ์น่าจะแชร์อะไรหรือเปล่าก่อนไหมก่อนที่จะไปในส่วนของตัวงานละอ๋อไม่มีแล้วครับโอเคเอาละครับตอนนี้เราแชร์ประสบการณ์แล้วว่าเราไปเรียนเราทำอะไรบ้างสภาพแวดล้อมอะไรเป็นยังไงนะครับในส่วนต่อไปคืออ่ะเรียนจบแล้วไปไหนต่อนะครับทำอะไรต่อนะครับเอาละเอาผมจะเปิดผมก่อนก็แล้วกันนะครับในส่วนของผมก็ณปัจจุบันอย่างที่บอกนะคือผมเน้นในด้านของ visual effects นะครับแบบ expertise ทางด้านนี้ทำในสายด้าน compositing นะครับในการใช้โปรแกรม After Effects ที่หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นงานผมก็รับในหลายๆส่วนหลายด้านเหมือนกันนะครับแน่นอน production ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นงานผลงานชิ้นหนึ่งชื่อเป็นซีรีส์นะครับเป็น
ป็นซีรีส์เป็นเอพิโซดนั่นแหละครับคำนี้ว่าเว็บซีรีส์โอเคอ่ะชื่อว่า Go From The Sky นะครับที่ทำกับผู้ร่วมงานรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับจากครั้งที่แล้วถามว่าใครเคยตามมาก็คือคุณเจสันนั่นเองนะครับเจสันเดอร์ฟอร์ดนะครับก็เขาก็จะถ่ายมาแล้วก็ผมก็จะมาทำโอเคอันนี้โอเคย้อนอันนี้คือ after อันนี้คือทำเสร็จแล้วนะครับแต่ before ก็คืออันนี้อันนี้คือตอนที่เขาถ่ายมาคือดิบๆนะครับดังนั้นหน้าที่ผมคือต้องเสกนะครับให้ background ทำไงก็ได้ให้มันเนียนนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราเอามานำมาใช้ในงานของเรานะครับถามว่าตอนที่ไปเรียนได้เรียนหรอไม่ได้เรียนนะครับคำถามจะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วว่าจากที่โม้มาทั้งหมดเนี่ยที่เมืองหนาวเพื่อนนู่นนี่นั่นนู่นมันเกี่ยวอะไรกับตัวงานตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะได้คอนเนคชั่น1เป็นคอนเนคชั่นละ2ก็คือภาษายังไงยังไงก็ต้องได้นะครับถ้าว่าเราอยู่แล้วเราก็ฝึกภาษาของตัวเราเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนาได้ในจุด1นะครับอันนี้เราได้ละอย่างที่2ก็คือจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเพราะว่าตอนที่เราทำงานเราก็ต้องรู้จักสื่อสารกับคนต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการที่ง่ายเราเข้าใจในการใช้คำศัพท์ใช้ภาษาต่างๆในสายงานด้านนั้นๆที่เราเรียนรู้หรือว่าทำความเข้าใจในทักษะของเราเองนะครับอย่างต่อไปก็คือว่ามันเปิดโอกาสให้กับเราที่เราสามารถทำงานกับคนต่างชาติได้มากขึ้นนะครับแน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไปบางคนจะเก่งทางด้านพูดเนาะสนทนาคนจะเก่งทางด้านการเขียนหรือการอ่านหรือว่าการแปลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันคือสกิลทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสามารถพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ได้แต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ได้มากเมื่อเราได้มาจากตอนที่เราเรียนเมืองนอกแล้วกลับมานะครับดังนั้นในตรงนี้ถึงเป็นส่วนหนึ่งที่เรากลับมาตอบโจทย์ของเราใช่ไหมว่าเรียนเมืองนอกต้องทำยังไงอ่ะเราเคลียร์ตรงนั้นไปแล้วตอนนี้เราได้อะไรบ้างนะครับนี่คือส่วนที่เราได้และส่วนตัวในผมที่ได้ก็คือการที่เราสามารถทำงานสื่อสารกับคนต่างชาติได้นะครับโดยที่คือมันกว้างครับมันทำให้โลกทัศน์และการทำงานของเรามันกว้างมากขึ้นศักยภาพของเรามันก็จะสามารถไปได้กว้างมากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวไฟนอลเนาะตัวที่เขาถ่ายมาคือมีแค่นี้นะครับแน่นอนนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีการสื่อสารเนาะมีการสื่อสารว่าโอเคเราจะต้องการยังไงอย่างที่บอกครับกลับไปเรื่องภาษาเหมือนเดิมเลยเราต้องรู้จักการสื่อสารว่าเราจะทำงานอะไรยังไงนะครับต้องการอะไรเขาจะต้องสื่อสารเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรอันนั้นเรียกว่าอะไรมันก็จะต้องมีศัพท์เฉพาะในสายงานด้านนั้นๆไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับทักษะที่เรามีด้วยว่าเราจะเก็บสะสมคำเนาะเพื่อใช้ในงานของเราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเช่นเดียวกันกับการสื่อสารแบบทั่วๆไปเลยนะครับอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็สามารถถามได้ดังนั้นตรงนี้อย่างหนึ่งคือภาษาเราได้ละเราได้เพื่อนเราได้คอนเน็กชันเราสามารถได้งานเพิ่มด้วยนะครับเช่นเดียวกันเวลาที่เราอยากจะศึกษาอะไรที่เป็นสื่อการเรียนการสอนของต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายด้วยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะครับดังนั้นในส่วนที่เหลือก็รับงานนะครับทั่วไปถ่าย MV หรืองานภาพยนตร์ก็ตามนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานกรีนสกรีนเนาะที่ก็ต้องฝึกฝนกันไปนะครับแน่นอนนะครับว่าคนละบางคนจะรู้แล้วแต่ไหนก็พูดอีกทีก็ได้นะครับคือถ้าถามว่าไปเรียนที่ไหนผมไปเรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนไม่ได้มีสอนนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็เรียนจากทูทอเรียลหรือวิดีโอสอนของชาวต่างประเทศนั่นเองนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องการที่จะเปิด channel นิพันธ์ CEO หรือนิพันธ์ Art of Media เพื่อที่จะแปลงสารเหล่านั้นเนาะในการที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมาเป็นภาษาไทยเพื่อกับคนไทยที่จะสามารถได้ด้วยนะครับยอมรับว่าถ้าเราเอาดูตามไปอ่ะจะนั่งทำตามเขาผมว่าก็น่าจะทำได้แหละแต่ปัญหาคือเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลของการทำเอฟเฟกต์แต่ละอย่างไปนะครับเช่นเขาอธิบายว่าตัวนี้มันจะกลายเป็นอันนี้จะกลายเป็นนี้ใส่อันนี้เข้าไปแล้วกลายเป็นเนี่ยถ้าว่าเราไม่มีความเข้าใจในด้านภาษาหรือว่าคำศัพท์พวกเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่มันยากนิดหนึ่งครับเช่นเดียวกันด้วยถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของสำเนียงอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่มันจะช่วยเปิดความเข้าใจให้กับเราให้กับองค์ความรู้ของเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นเทคนิคที่ผมก็เก็บเล็กผสมน้อยมานะครับผมเรียนรู้กันไปอันนี้คือไม่ใช่ de-aging อันนี้คือ aging ก็คืออันนี้คือ original นะครับแต่นี่คืองาน final คือทำให้แก่ลงนั่นเองครับก็เป็นอีกงานส่วนหนึ่งที่ทำเป็น side story ไปนะครับนี่แชทระเบิดนะครับแล้วก็ถัดกัน
ี้นะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็เชื่อว่าคือมันก็เป็นอะไรที่คนที่ทำ After Effects น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่ผมเรียนเองเอาเรียนเองศึกษาเองทดลองเองเนี่ยแล้วมันจะเป็นอะไรที่มันแอบยากนิดหนึ่งนะครับมันจะแตกต่างจากสมัยนี้เนาะที่มีสื่อการเรียนการสอนเยอะมากนะครับที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเนี่ยจะเป็นข้อได้เปรียบเลยด้วยซ้ำไปที่ในสมัยนี้จะสามารถเข้าถึงได้ยิ่งถ้าบางคนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีในจุดหนึ่งเนี่ยก็สามารถไปดูทูทอเรียลหรือวิดีโอสอนของคนต่างชาติก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือ before นะครับก็คือก่อนเนาะอันนี้คือ after ครับเราก็ใส่เข้าไปแน่นอนสับเทคนิคอะไรของมันก็แล้วแต่กันไปครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีเหมือนกันที่เมื่อเราได้เรียนรู้การทำงานเนี่ยมันก็จะมีสับเทคนิคของมันเองเนาะว่ามีอะไรบ้างการคีย์หรอการแทร็กหรอการอะไรใส่ distortion หรอหรือว่า ambience อะไรพวกเนี้ยครับสับพวกนี้แหละก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นในขณะการถ้าหากว่าเราเข้าใจสับเหล่านี้มาจากพื้นฐานของภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนมาหรือว่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการง่ายมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับโอเคอันนี้ after เนาะอันนี้ before โอเคประมาณนี้นะครับนะก็ถ่ายกรีนสกรีนกันไปนะครับแน่นอนที่ดูงานตัวนี้คืองานตัวนี้เป็นงานที่เป็นการถ่ายทำเนี่ย cinematographer คือเจสันนะครับก็คือรุ่นพี่ร่วมงานที่ผมพูดจริงก็คือผมจะต้องสื่อสารกับเขาให้ได้นะครับเพื่อที่ผมจะสามารถเอากลับมาทำ CG ได้ถ้าขาดการสื่อสารที่ดีแม่นยำและรัดกุมนะครับมันจะทำให้การมันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานด้าน Visual Effects ของเราเนี่ยมากนะครับยิ่งถ้าผมอยู่ในหน้างานเนี่ยในฐานะของเป็นผู้กำกับด้วยเป็น Visual Effects Supervisor ด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการง่ายที่ผมจะสามารถควบคุมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะไม่เวิร์คถ้าเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากในการสื่อสารในแต่ละด้านแต่ละอย่างด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นอะไรที่เราสามารถทำได้นะครับผมอันนี้เราก็ใส่ภูเขาเข้ามาใส่แสงเหนือเข้ามานะครับอันนี้คือ before เนาะนี่คือ after นะครับมานะครับผมก็ต้องอธิบายอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาก็เป็นแค่ตากล้องเนาะเขาไม่สามารถเข้าใจในว่า visual effect มันจะมีอะไรบ้างแต่เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนที่จะทำพวกนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะใส่อะไรดังนั้นเรามีภาพในหัวนะครับว่าเราจะให้มันออกมายังไงนี่งานคีย์อิ่งนะครับมานี้นะครับเราก็บอกแล้วโอเคถ่ายแบบนี้นะเอาคนไว้ประมาณนี้เขาจะจัดกล้องวางกล้องจัดแสงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถสื่อสารได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็เป็นประสบการณ์ด้วยนะครับยอมรับเป็นประสบการณ์เมื่อเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็บ่อยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะพัฒนาฝีมือของเราอะได้มากขึ้นด้วยนะครับอยู่เบื้องหลังแล้วมันอุบาทจังเลยนะคือมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับแต่พอตอนทำออกมาไฟนอลมาแบบอู้ดูมีราคานะครับก็ประมาณนั้นแต่นั่นนี่ก็เป็นอีกมวลขังหนึ่งของงานด้าน Visual Effects นะครับแต่ทั้งนั้นก็อย่างว่านะมันมาถึงตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซปต์ในการทำงานแล้วเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ทำงานไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจถึงคำศัพท์หรือสิ่งที่เราเรียนรู้มานะครับในเคสนี้ก็คือถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษทูทอเรียลหรือว่าวิดีโออะไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าจริงๆสมัยนี้แทบจะทุกสายอาชีพงานมันมีวิดีโอทูทอเรียลอยู่ใน YouTube อย่างพวกเนี้ยเยอะมากนะครับถ้าอยาก advance เอาแบบอันนี้หน่อยก็ The Master Class อะไรเงี้ยเขาก็มีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเรียนรู้ในการที่เราจะต้องฟังด้วยเพื่อที่จะนำมาใช้ในงานของเราเองนะครับพวกนี้ก็เป็นงาน matte painting เนาะนี่ก็เป็นศัพท์ของมันแม่เนาะเราจะรู้ matte painting อะไรคือ matte painting นะครับคือการแปะในส่วนนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ถักเองเนาะก็ไม่ได้เยอะมากโอเคอ่ะงานในส่วนตรงนี้คือการทำงานส่วนตรงนี้ผมจะอาจจะยังไว้อยู่ในที่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะลองดูในส่วนของคุณนันทพุฒิว่ามีในส่วนไหนบ้างที่ได้ทำงานบ้างในส่วนที่อยู่ในช่วงระหว่างตอนที่อยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมครับจริงๆก็คือเห็นด้วยเลยแหละครับที่ว่าจริงๆตอนผมเรียนเนี่ยครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาถึงตอนนี้เนี่ยครับถ้าถามว่าเรียนรู้มาหมดเพราะว่ามหาวิทยาลัยไหมผมก็ตอบว่าไม่ครับผมคิดว่าแบบสิ่งหนึ่ง
ความเรียนรู้ของผมที่มาด้วยเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่เราค้นหาเองนั่นแหละครับอย่างเช่น YouTube Tutorial หรือว่า Search อะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ส่วนความรู้หนึ่งเนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่เราหาเองนี่แหละครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับโอเคครับแต่นั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นมันก็จะวกกลับมาคำถามที่คุณแคทลินได้ทิ้งเอาไว้นะครับก็คือว่าลำดับหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนกับโอกาสของงานในสายอาชีพนี้ฮะเอาล่ะถ้าในส่วนของผมเนาะแน่นอนผมไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่ว่าในไปสายด้านนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าผมมองจากที่ผ่านมาจากคนรอบตัวหรือว่าอะไรเนี่ยยอมรับว่ามีผลในจุดหนึ่งแค่จุดหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะ overrule หรือว่าสิ่งที่จะเกทับนะครับเกทับสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะและฝีมือนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าในเรื่องของสายอาชีพนี้เราพูดถึงสายอาชีพนี้นะครับเราไม่พูดถึงสายอาชีพแบบหมอหรือว่าเป็นจิตแพทย์อะไรอย่างนี้นะครับพวกนั้นยอมรับจริงๆว่าทางด้านชื่อเสียงหรือว่าลำดับของมหาลัยเนี่ยอาจจะมีผลนะครับเช่นจบมาจาก Yale หรือ MIT อะไรครับทางด้านเทคอะไรIT หรือว่างานด้านเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าเราพูดถึงงานด้านสายด้านนี้นะครับอย่างที่บอกคือสิ่งที่ผมกับคุณณัฐวุฒิเนี่ยมีคอมมอนเหมือนกันก็คือมันเป็นสายงานที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นสายงานแขนงหนึ่งของงานศิลปะในการผลิตภาพยนตร์หรือสื่อนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับผมมองว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่สิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกที่เกทับทุกอย่างนะก็คือฝีมือและทักษะของเราประสบการณ์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับเพราะงานพวกนี้อ่ะต่อให้คุณจบอะไรเนี่ยจบโทหรือจบเอกอ่ะแต่ว่าคุณไม่มีประสบการณ์ไม่มีฝีมือไม่มีทักษะเนี่ยมันก็เป็นการยากนะครับที่จะเข้าไปสู่กระบวนการหรือว่าวงการงานด้านนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมครับคุณณัฐวุฒิคิดว่าไงครับครับคือเห็นด้วยแล้วล่ะครับคือถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปหางานโอเคเขาอาจจะดูว่าเราจบไหนแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เขาดูด้วยก็คือโชว์เรียลของเราผลงานของเราที่เคยผลิตมาก่อนครับครับผมคิดว่าไอ้แฟกเตอร์ตัวนี้แหละที่คุณทำงานอะไรมาก่อนเนี่ยมันจะ play major role เลยนะครับผมจะมีบทบาทหลักเนาะในชีวิตเราก็ยอมรับนะครับก็จะเป็นการดีนะครับถ้าสมมติไปจบเรียนฟิล์มที่ฮอลลีวูดหรือ LA หรือนิวยอร์กได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นเครดิตที่ดีนะครับแต่ที่บอกเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวงการนี้นะครับเราพูดถึงวงการนี้นะครับการที่แข่งขันสิ่งที่แข่งขันกันคือฝีมือนะครับฝีมือไม่ใช่เครดิตนะครับไม่หมายถึงเครดิตหมายถึงวุฒิอ่ะเรียกงี้แล้วกันนะครับมันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีผลงานดีฝีมือดีทักษะดีทัศนคติที่ดีนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่แข่งขันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือการทำพวกนี้ก็คือเรื่องของไอเดียทักษะนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆด้วยนะครับอ่ะต่อให้คุณณัฐวุฒิที่จะแชร์เลยครับครับได้ครับคุณสำหรับคำถามครับถ้าใครอยากจะแชร์หรืออยากถามอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับผมรู้สึกมีคนเยอะแต่ทำไมเงียบเหงาจัง ครับโอเคโอเคอย่างจะที่พี่นิพันธ์พูดนะครับนะว่าจบมาแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรต่อดีเหมือนกับอยู่ชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราออกมาจากบับเบิ้ลของการเรียนแล้วทำอะไรต่อดีสำหรับผมนะครับเนาะที่เรียนตอนเรียนอยู่เนี่ยตอนเรียนมันก็ได้ถ่ายอะไรบ้างนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครับคือว่าเรียนจากหนังสือนี่แหละแต่ก็มีบางครั้งบางโฮมเวิร์กและไซเมนที่ต้องให้เราออกไปถ่ายจริงแล้วก็เอาผลงานเนี่ยมาโชว์ในห้องแต่ว่าถ้าพูดถึงquantity หรือว่าเยอะขนาดไหนผลงานที่เราได้มาจากห้องเรียนเนี่ยผมก็ว่าไม่ได้เยอะนะครับก็เลยหลังจากจบมาเนี่ยผมลองไปทำฟรีแลนซ์เหมือนกับไปทำโปรเจกต์อื่นๆแบบฟรีเลยครับผมเว็บไซต์ฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับนั่นแหละครับแปลว่าทำงานให้ฟรีอีกแล้วเนี่ยขยายพวกให้ดูได้ครับอ๋อครับครับโอเคภาพนี้ก็เป็นงานแรกของเฮ้ยขอโทษนะครับโอเคงานนี้ก็เป็นงานแรกของผมหลังจากจบเรียนนะครับเนาะผมก็เข้าไปในคือในออสเตรเลียเนี่ยครับมันมีเว็บไซต์ชื่อว่า Star Now ผ
ผมไม่รู้ว่าประเทศอื่นจะมีอะไรคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่าซึ่ง Star Now มันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคนที่อยากทำโปรเจกต์หลังเนี้ยก็ลงในเว็บไซต์นี้ว่าเรามีคนผู้ช่วยกล้องว่างนะคุณสนใจก็มาส่งแอปพลิเคชันฟอร์มไปให้เขาแล้วเขาก็ได้รับแล้วเขาก็รีวิวว่าคนนี้ดีหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่ายอมรับมาแล้วเราก็เริ่มคอนเนคกันแล้วว่ามาเจอกันที่นี่นะโปรเจกต์นี้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็พูดกันแล้วครับแล้วก็อันนี้ก็คือรูปที่โปรเจกต์แรกที่ผมไปเป็นแกฟเฟอร์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องไฟนี่แหละครับถ้าพูดถึงว่าแบบการเริ่มต้นผมก็เริ่มต้นจากต่ำสุดเลยเนาะไม่อาจจะไม่ต่ำสุดอย่างแบบ best boy หรือว่าPA พับคนผู้ช่วยในเซตนะครับเนาะแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมทำก็คือในแอเรียของผมคือผู้กำกับภาพในผู้กำกับภาพมันก็มีassistant camera gaffer first AC second AC อะไรพวกเนี้ยครับอันนี้มันก็อยู่ในแอเรียของผมครับอันนี้ก็คือโชคดีโปรเจกต์แรกก็ได้เจอกล้องอะไรเจ๋งๆมาเยอะพอสมควรเนี่ยครับก็โชคดีไปที่แบบเขารับมาอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์2ละอันนี้ก็ที่ผมกำลังโชว์เหมือนกับว่าโอเคทำไปโปรเจกต์นี้อาจจะได้แค่เป็นผู้ช่วยกล้องเฉยๆผู้ช่วยไฟเฉยๆแต่ว่าผมคิดว่าเนี่ยสำคัญมากว่าการคอนเน็กชันนี่แหละครับคอนเน็กชันของคนผมทำมาสัก20โปรเจกต์เนี่ยครับของฟรีแลนซ์เนี่ยครับผมได้รู้จักคนหลายๆคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจสันซึ่งเจสันถ้าแฟนคลับของพี่โบของพี่นิพันธ์และรู้กันเยอะก็แปลว่าจากเจสันนี่แหละครับผมก็เลยมารู้จักพี่นิพันธ์ครับผมก็เรื่องคอนเน็กชันนี่แหละครับว่าทำไปเถอะถึงแม้ว่าโรเนี่ยโรของผมอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากผมก็เริ่มทำไปแต่ละโปรเจกต์นี้ก็เป็น first AC อันนี้ก็เจสันอยู่ในกล้องเราก็ช่วยโฟกัสให้กล้องเขาแล้วต่อมาเราก็เริ่มคล่องละกับการเป็นผู้ช่วยกล้องเป็นแกฟเฟอร์แล้วก็มาเราก็เริ่มมาสมัครเป็นผู้กำกับภาพละมันก็เริ่มไต่เป็นสเต็ปขึ้นสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับโปรเจกต์นี้ผมก็เป็นผู้กำกับภาพละอะไรเงี้ยครับคือสิ่งที่คุณนัทพยายามจะสื่อก็คือไม่ว่าสิ่งที่เราเรียนมาหรืองานที่เรากำลังรับทำอยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้สิ่งที่มันเป๊ะเลยทีเดียวแต่อย่างน้อยก็เหมือนฉวยโอกาสสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เพื่อเป็นการเก็บประสบการณ์สร้างคอนเนคชั่นและเป็นการไต่เต้าในงานสายงานที่เราทำด้วยถูกไหมครับครับถูกต้องครับผมครับstop share ตรงนี้นะครับ okay. ก็ถือว่าเป็นทิปที่ดีนะครับก็อย่างว่าคือจริงๆอย่างของผมก็เหมือนกันเนาะให้แชร์ประสบการณ์ก็อย่างที่บอกคือผมก็กำกับหนังสั้นของตัวเองเนาะก็มาจากหนังสั้นเองที่ไม่ได้ใช้ทุนอะไรมากมายนะครับก็ทำมาเล่นๆค่อยๆเรียนรู้กันในเรื่องของการกำกับในการบริหารนะครับยอมรับเรื่องเขียนบทอะไรยังไม่ได้เรื่องหรอกนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆเรียนรู้มานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราได้สื่อสารหรือทำอะไรได้มากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจในงานมากขึ้นละผนวกกันกับว่าเรารู้จักคนที่รู้เกี่ยวกับสายงานด้านนี้เช่นรู้จักคนนี้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนบทนะครับเราก็สามารถคุยได้พูดคุยได้นะครับแล้วก็เราสามารถให้เขาแชร์ประสบการณ์กับเราได้นะครับอะไรนั้นก็เป็นในส่วนหนึ่งคุณนั้นพูดนี้ไปแล้วเนาะก็เป็นในส่วนที่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่พาผมให้มาได้ถึงณจุดตอนนี้นะครับงานตอนนี้ชัดเจนเลยนี่คือเจสันนะครับเห็นหนวดผอมๆนี้เมื่อไหร่ก็คือเจสันนะครับงานนี้คืองานที่ไปถ่ายต่างประเทศคือที่เวียดนามนะครับไปถ่ายที่แซนดูนนะครับจะได้ไม่เจอหนอนทะเลทรายนะครับที่แซนดูนเลยนะครับอันนี้เป็นแซนดูนใช่แต่ไม่ใช่แซนดูนจุดใหญ่เป็นแซนดูนจุดน้อยถ้าจุดใหญ่มันต้องไปไกลกว่านั้นหน่อยเขาไม่จะไปถ่ายรูปกันนะครับแน่นอนผมไปในฐานะ Visual Effects Supervisor นะครับเจสันเขาเป็น Cinematographer อยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็ต้องไปดูว่าโอเคต้องถ่ายยังไงนะครับก็ลำบากนิดหนึ่งก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับเขาเนาะแต่ว่าภาษาเขาไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องผ่านคนแปลให้กับเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นไหมครับยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าเราเรียนได้จบมือนอกแล้วเราได้อะไรก็คือได้ภาษาในการที่สื่อสารต่อไปนะครับเช่นเดียวกันในส่วนตรงนี้เป็นอะไรที่เราต้องฝึกในการสื่อสารด้วยครับคือทุกๆการสนทนามันคือการสื่อสารจริงปะแต่ถ้าการสื่อสารเพื่อให้คนอีกคนหนึ่งทำอะไรสักอย่างตามที่เราต้องการเนี่ย
มันก็เป็นอีกเลเวลเหมือนกันนะมันเป็นอีกสเต็ปเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในตำแหน่งเนี้ยที่เราเป็นคนเดียวที่รู้งานนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องให้อธิบายงานยังไงให้เขาเข้าใจเพื่อให้สื่อสารได้ไวง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็มาจากล่าสุดก็ถ้าขวาล่างก็เป็นเลคเชอร์เนาะเลคเชอร์ที่ผมเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาลัยแม่โจ้นะครับปัจจุบันนี้ผมเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาลัยมอมชมหาลัยงงมหาลัยเชียงใหม่นะครับคณะแคมป์เนาะก็คือเป็นทางด้านสื่อและมีเดียครับผมสอนทางด้านงานด้าน Visual Effectsการคอมโพสิตนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทีมงานที่เรารู้จักนะครับบางคนในที่นี้ก็ยังเป็นคนที่ยังร่วมงานด้วยอยู่นะครับดังนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มันก็จะเพิ่มคอนเนคชันให้กับเราและเราจะสามารถต่อยอดได้มากขึ้นไปอีกนะครับเอาล่ะในส่วนต่อไปมันหายไปไหนอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นงานนะครับเป็นงานในประเทศไทยเนาะเป็นงานถ่ายกรีนสกรีนน่าจะเป็นกึ่งด็อกิเมนทารีนะครับพี่เบียร์แกเป็นคนแสดงเป็นคนนำนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเห็นกรีนสกรีนแปลว่าต้องมีวิชวลเอฟเฟกต์นะครับถ้ามีวิชวลเอฟเฟกต์ก็แปลว่าต้องมีผมอยู่ที่นั่นนะครับ มันเป็นเหตุและผลคือผมจะไปทำอะไรใช่ปะถ้ามีกรีนสกรีนก็รู้รู้ละจะต้องมีนิพันธ์อยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นวิชวลเอฟเฟกต์ซูเปอร์วิเซอร์นะครับดังนั้นผมก็ต้องสื่อสารกับตากล้องมุมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้โอเคไหมมีอะไรที่มันบิดมันรีเฟล็กหรือเปล่าผมก็ต้องกำกับคนด้วยเนาะดังนั้นผมก็จะเห็นผมจะมีวอลเนาะต้องสื่อสารกับผู้จัดการกองแล้วก็คนที่เขาปล่อยคิวเนาะนักแสดงว่าปล่อยไปตรงไหนได้บ้างเดินสุดตรงไหนบ้างห้ามเดินไปตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องรอบคอบเพราะอย่าลืมว่างานพวกนี้เป็นงานที่เป็นเงินเป็นทองจริงๆนะครับมันคือเป็นงานหนึ่งในระบบอุตสาหกรรมและดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาทำแล้วแบบมาผิดพลาดทีหลังแล้วเราเอาไปทำ CG ไม่ได้ทำ CG ไม่ได้นะครับพูดง่ายๆคือว่าเราจะไปทำ CG แล้วมันไม่เวิร์กอ่ะไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มันรับไม่ได้นะครับ acceptable อ่ะคือในงานด้านนี้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบให้งานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็คุยตั้งแต่กระบวนการ pre-production เนาะก็คือกับคุยกับผู้กำกับคุยกับโปรดิวเซอร์เรียบร้อยแล้วว่างานจะออกมาแบบนี้นะเขาก็มี storyboard แล้วก็บอกว่า yes ครับทำได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมาถ้าเราวางแผนไม่ดีทำมั่วๆซั่วๆมีผิดพลาดเนี่ยมันก็ออกมาไม่ดีนะครับแน่นอนเครดิตของเราก็จะเสียไปด้วยนะครับถ้าในทางตรงข้ามถ้ามันออกมาได้ดีและออกมาดีเกินคาดนะครับก็เป็นสิ่งที่มันดียิ่งกว่าเดิมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างมันจะมีความน่าเชื่อถือให้กับเราได้มากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นผลงานเป็นโชว์รีลผลงานตัวหนึ่งของเราได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เห็นขวามุมบนสุดเนาะก็จะเป็น Silent of the Dusk หลายคนก็น่าจะเคยเห็นเนาะเป็นภาพยนตร์ทดลองที่ทำเองนะครับเรื่องแรกที่ฉายในโรงภาพยนตร์นะครับเครือ Major SF Cinema นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็จะเป็นพาร์ท1ของภาพยนตร์ Love the 13นะครับชื่อเรื่องว่า Look for me at dusk นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกๆเลยที่ทำงานร่วมกันกับเจสันนะครับที่เป็น cinematographer ในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึง Go from the Sky เนาะก็เป็นเว็บซีรีส์ที่ชอบมันเยอะจนไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดไม่ใช่ก็ล่าสุดก็คือปี2019นะครับก็คือได้สาขา Visual Effects ยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่อหนึ่งที่เอาไว้ประดับในเครดิตสำหรับงานของเราเองนะครับยอมรับพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะครับถึงบอกว่าเนี่ยเราได้ภาษามาแล้วเราสื่อสารเราทำงานแล้วพวกนี้จะเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่มันพ่วงมาด้วยนะครับเพื่อสร้างเครดิตในการทำงานของเราต่อไปในอนาคตนะครับเพราะอย่างที่เรารู้เลยถ้างานบริษัทไหนเหลือตามที่ได้รับช่อหรือว่าเขาเรียกว่า recognition นะครับก็คือได้รับการยอมรับจากที่ใดที่หนึ่งสถาบันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก็เพิ่มอัตราเปอร์เซ็นต์ในการทำงานและเครดิตให้กับบริษัทนั้นๆได้มากขึ้นนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดเวลานะครับคือการพัฒนางานตัวเองอยู่เสมอแล้วก็พยายามที่จะผลักดันในส่วนตรงนี้เพื่อให้เราสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการหรืออุตสาหกรรมในด้านนั้นที่เราทำอยู่ได้ด้วยนะครับเอาละก็มาจนถึงผลงานตัวล่าสุดของผมเนาะ
ที่น่าจะเห็นกันอยู่แล้วก็คือ Soul Prison นะครับชื่อภาษาไทยว่าพันธนาการนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยเนาะภาพยนตร์ยาวเต็มนะครับซึ่งแน่นอนตัวนี้ก็ผมกับเจสันก็ทำงานร่วมกันนะครับเหมือนเป็นคู่บุญละเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเรียกคู่บุญละนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่ตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการของการจะยืนหาที่ฉายหรือว่าจะจำหน่ายก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าคนไทยน่าจะได้ดูสักช่วงหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะช่วงไหนเพราะว่าอันนี้มันนอกเหนือจากสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบละนะครับก็คือผมก็อยู่พรีโปรดักชันแล้วก็โพสต์นะครับแล้วก็จบแล้วนะตอนนี้อยู่ในกำมือของคนที่เขาจะต้องไปนำไปจัดจำหน่ายขายแล้วก็แน่นอนนะครับเราก็ได้รางวัลนะครับมากมายจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับofficial selection นะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับ Rhode Island แล้วก็ Catalina ด้วยนะครับแล้วก็ Portland ด้วย Portland ก็ใกล้ๆกันกับรัฐที่เมืองที่ผมไปเรียนจบมานะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือได้งานได้รางวัลนะครับที่เป็นรางวัลละจริงๆควรจะเป็นช่อสีทองเนาะเป็นรางวัลจากเทศกาล ITFF นะครับอย่างเทศไทยของปีนี้แหละนะครับก็สาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมนะครับกับสาขาผู้กำกับหนังไทยภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเครดิตส่วนหนึ่งที่ทำให้เพิ่มเครดิตในตัวงานของเรามากขึ้นด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็ยอมรับนะครับก็จากเทศกาลต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนก็เห็นฝีมือศักยภาพของเราและในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้คอนเนคชั่นจากคนเหล่านี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็พูดอะไรได้ไม่มากนะครับมันก็ยังเป็น confidential อยู่ก็คือยังเป็นความลับของตัวงานอยู่นะครับผมก็ได้มอบหมายในหลายๆงานเหมือนกันที่กำลังอยู่ในช่วง pre-production นะครับที่จะทำผลิตหนังยาวนะครับผ่านงานเทศกาลเหล่านี้แหละนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็เห็นฝีมือของเราเขาเห็นผลงานของเราเขาเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างเพราะเครดิตมันก็มีบอกครบใช่ไหมว่าใครกำกับใครเขียนบทใครตัดต่อใครทำ CG นะครับดังนั้นพวกนี้แหละเป็นสิ่งที่เราได้ทำลงไปและสิ่งที่ผมได้สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือได้รับการยอมรับผ่านการได้รางวัลอะไรพวกนี้ต่างๆแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ได้คอนเนคชั่นมาด้วยผ่านการใช้ภาษาอังกฤษของเราตรงนี้แหละนะครับเพราะอย่างที่บอกถ้าขาดตรงนี้ซะแล้วเนี่ยมันก็จะลิมิตนะครับไม่ได้หมายความเราประสบความสำเร็จไม่ได้นะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการต่อยอดให้กับเราไปได้ไกลมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ก็อยากสนับสนุนให้กับเราหลายคนนะครับที่จะได้มีประสบการณ์ในการที่มีโอกาสได้การในการฝึกภาษานะครับแล้วก็ได้ทำงานในด้านนั้นๆที่ตัวเองรักและตัวเองชอบนะครับและที่ตัวเองถนัดที่เป็นตัวตนของเราเองจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถนำไปต่อยอดในงานของเราก็ได้นะครับอย่างที่คุณพาร์คเมื่อกี้ได้บอกไว้เนาะคือทำงานเกี่ยวกับงานประสานงานในการขายของหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารแล้วก็ในการใช้ภาษาในด้านนั้นของสายงานของเราด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องมีภาษาที่แน่นแล้วก็ที่ดีมีประสบการณ์ในการทำงานด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะครับอย่างที่เราฟังมาตลอดทั้งหมดแล้วจริงๆเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คือว่าเราจะมีแค่ภาษาอย่างเดียวไม่ได้แต่ไม่มีประสบการณ์นะครับมันไม่ได้มันต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปด้วยกันนะครับมีภาษาที่ดีสื่อสารดีผลงานดีนะครับจะเป็นสิ่งที่ตัวยิ่งช่วยเพิ่มให้กับการทำงานของเราเนี่ยให้มันเพิ่มเติมไปได้ไกลและไปได้มากขึ้นด้วยนะครับอยากให้เราเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาตรงนี้แน่นอนนะครับคือในขณะที่ผมกับคุณนัทเนี่ยคือเราก็พูดในเชิงของการใช้ภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนบางคนจะเรียนภาษาต่างประเทศจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนนะครับผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้กับเราที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเหล่านั้นได้นะครับในสายงานด้านของเราครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าณปัจจุบันนี้เนาะภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่สากลที่ใช้เป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ยอมรับด้วยดังนั้นผมก็มองว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าหากว่าใครอยากจะคิดจริงจังในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าอยากให้นำสิ่งที่เราได้มาแชร์ในวันนี้นะครับไปเป็นแรงผลักดันนะครับแน่นอนคือผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าโอกาสนะครับโอกาสและเขาเรียกอะไรพื้นฐานที่เรามีมานะครับหรือว่า
แรงหนุนของเรามาตั้งแต่แรกมันมีไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถกระเตื้องตัวเองเราเนี่ยไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกเราไม่จำต้องเรียนเมืองนอกก็ได้เราอาจจะหากลุ่มคอมมูนิตี้เพื่อนหรืออะไรก็ตามที่เป็นฝรั่งนะครับที่เราสามารถคุยสื่อสารได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นทั้งนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมหลายๆอย่างเพื่อก้าวมาถึงจุดนี้ในการทำงานของเราในสายนั้นๆได้ด้วยนะครับคุณณัฐวุฒิมีอะไรเสริมหรือเพิ่มเติมบ้างครับครับก็คือหวังว่าถ้าใครได้ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะไปต่างประเทศแล้วเนี่ยครับถ้ามีข้ออยากเอาอะไรจากซูมเนี่ยกลับไปถ้าไม่ได้เลยเลยเนาะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยควรจะกล้าคิดกล้าทำนะครับเนาะเพราะว่าถ้าโดมิโนตกตัวแรกแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ช่างนะครับอย่างเช่นผมสมัครงานฟรีแลนซ์โปรเจกต์แรกโดมิโนตกตัวแรกแล้วเนี่ยที่เหลือผมคิดว่านะมันจะตกด้วยตัวมันเองแล้วพอมันตกด้วยตัวมันเองอ่ะมันก็จะมาเจอสิ่งอย่างเช่นผมมาเจอผลนิพพานอะไรเงี้ยครับผมก็หวังว่าถ้าได้มีโอกาสหรือว่าได้ไปต่างประเทศเนี่ยครับควรจะอย่าเงียบหรือว่าอย่าไม่แอคทีฟต้องเราต้องแอคทีฟในการกระทำนะครับเนาะครับก็หวังว่าจะให้ความรู้ตรงไปครับครับก็อย่างที่บอกแล้วสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดไปก็คือนอกเหนือจากการที่เราไปเรียนที่นู่นโอเคยอมรับนะครับว่าตอนเราเรียนที่ประเทศไทยเราก็ได้ภาษาเหมือนกันนะครับเราสามารถได้ภาษาที่ดีได้เหมือนกันถ้าหากว่าเราคุ้นเคยอยู่กับเจ้าของภาษาแล้วก็ได้ใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบส่วนหนึ่งที่เวลาเราไปเรียนต่างประเทศเพราะว่าหนึ่งมันเป็นไฟบังคับเนาะที่เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษโดยไปในตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองไว้ก็คือเป็นการที่เราไปเรียนเมืองนอกได้จริงๆหรือไปทำงานหรืออะไรก็ตามเมืองนอกเนี่ยผมว่าเราจะได้อินพุตนะครับอินพุตในหลายๆด้านจากด้านเขาเลยโอเคถ้าเราพูดถึงทางด้านของการทำภาพยนตร์หรือทางด้านสื่อด้านเนี่ยเราจะมีอินพุตในหลายๆด้านที่เราสามารถซึมซับเอาจากเขาได้นะครับคิดให้เหมือนไม่ใช่คิดให้เหมือนจะเรื่องอะไรคิดให้มันให้เข้ากันกับเขาให้ได้ครับผมคือเราก็รู้ว่าทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือกระบวนการเหล่านี้ยังไงมันก็ต้องยกให้ฮอลลีวูดหรือฝั่งอเมริกาเป็นอะไรเป็นบิดาเนาะเป็นบิดาแห่งภาพยนตร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้ขนบวัฒนธรรมของเขาและเข้าใจถึงกระบวนการคิดของเขาอะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งอินพุตหนึ่งนะครับที่สามารถนำมาใส่ในผลงานของเราได้เพื่อสร้างความเขาเรียกความร่วมสมัยเนาะหรือว่าความเป็นสากลให้ได้มากขึ้นด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่มันดีกว่าหรืออะไรนะครับผมแค่พูดว่ามันเป็นอย่างถ้าว่าใครกำลังค้นหาอยู่เช่นแบบเฮ้ยทำยังไงให้หนังของเรามันดูลุคอินเตอร์ให้ลุคมันดูแบบเหมือนเท่ๆเหมือนหนังฝรั่งหน่อยนะครับไม่ใช่แบบหนังแบบทำเล่นๆกันเองอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นอีกหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งนะครับคืออินพุตที่เราได้รับมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างว่านะครับเราอาจจะต้องบาลานซ์นิดหนึ่งนะครับว่าเราจะอยู่ในส่วนตรงไหนนะครับของอุตสาหกรรมงานตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่าเราจะต้องก้าวหน้าหรือว่า progress ของเราเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆในการที่เราอาจจะไปเรียนไปทำงานในเมืองนอกนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกโอเคเมื่อกี้ที่ผมอาจจะไม่ได้เฉลยคือตอนอย่างที่บอกเนาะกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไปข้ออะไรจำไม่ได้แล้วครับเป็นคนทำสไลด์เองแท้ๆถูกโอเคตรงนี้เนาะก็คือว่าจำไม่ได้แล้วโอเคมันเป็นข้อหนึ่งที่บอกว่าการอะแดปต์ตัวเองเนาะเรื่องภาษาก็คือว่าอย่างที่ว่าคือเพราะตอนแรกผมก็อย่างที่เห็นชัดเจนคือผมจบอเมริกาเนาะคือสำเนียงผมก็จะเป็นอเมริกันแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอ่ะผมก็อยู่ที่ประเทศไทยผมกลับมาประเทศไทยละแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันกับคนอังกฤษนะครับมันก็เลยทำให้เราต้องเรียนรู้ภาษาแล้วไม่รู้มันดีหรือไม่ดีไม่รู้สำเนียงเราก็เลยกึ่งก้ำๆกึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนไปด้วยครับแต่ในจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์นอกเหนือจากสำเนียงของเราที่มันแปลงไปแล้วหรือว่าประหลาดๆหน่อยเนี่ย
ก็คือเราได้เข้าใจว่าเขาออกเสียงยังไงอย่างที่บอกเนาะว่าถ้าหากว่าเราเจอคนบริติชอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่มันง่ายเนาะเพราะเขาพูดประโยคนี้โอเคมันแปลว่าอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้แปลว่าอย่างนั้นนะครับมันก็จะคือหนึ่งมันก็มันทำให้เราฟังแล้วก็ลื่นหูได้ด้วยเอาเราก็คิดง่ายๆครับยกตัวอย่างเงี้ยก็เหมือนเวลาเราอาจจะเป็นคนภาคกลางแล้วเราฟังภาษาภาคอีสานได้ด้วยแล้วเราเข้าใจคำศัพท์นะครับแล้วเราก็สามารถพูดได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการที่เราสามารถสื่อสารได้ทั้งสองฝั่งเนาะเราจะแปลให้ก็ยังได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าเราพูดถึงว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นเนาะเหมือนภาษาภาคใต้หรือว่าภาคเหนืออะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาเรารู้จัก adapt ตัวของเราเองเนี่ยหรือว่าการประยุกต์ตัวของเราเองเนี่ยเข้ากับสภาพแวดล้อมสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารอะไรต่างๆให้กับเราได้ด้วยนะครับดังนั้น อย่างที่บอกอะครับคือเราก็เรียนรู้ไว้ในหลายส่วนหลายด้านพยายามสร้างอินพุตให้กับตัวเองครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาหรือว่าเรียนรู้ทางด้านเกี่ยวกับวิชาชีพต่างๆที่เราสนใจแล้วเราก็อยากที่จะเพิ่มเติมทักษะนั้นๆ นะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบพวกเกี่ยวกับพวกปรัชญาด้วยนะครับหรือว่าปรัชญาครับผมก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันก็เป็นอะไรที่เป็นอีกแขนงหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะมีคำศัพท์ของเขาเองนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ใช่คำศัพท์ที่มันประหลาดอะไรมากมายอ่ะเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในดิกชันนารีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเราได้เข้าใจมากขึ้นเวลาจะอธิบายอะไรบางอย่างเนี่ยครับมันก็จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นหรือเวลาเช่นเอาง่ายอย่างถ้าในภาษาของตรงนี้เขาจะพูดถึง ontological เนี่ยครับที่เป็น the status of ontological เนี่ยบางคนจะแบบมันจะเป็นอะไรว่าอะไรเนี่ยครับคือหรือถ้าบางคนที่แบบไม่เคยคุ้นชินภาษาก็ยังงงว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถือว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันผนวกกันได้ที่สามารถเอามาใช้ในเรื่องของการเขียนบทก็ได้หรือในเรื่องของการกำกับก็ได้เพราะว่ามันก็คือเรื่องของเหตุและผลนั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันใช้ผนวกกันได้แน่นอนถ้าใครรู้คำศัพท์หรือสนใจทางด้านเรื่องการแพทย์อย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีเหมือนกันเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการที่เหมือนสร้างอินพุตให้กับตัวของเราเพื่อเราจะได้สร้างเหมือนสร้างคาแรคเตอร์แล้วก็บิวเรื่องอะไรทักษะของเราได้มากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมก็มองว่าอันนี้เป็นส่วนที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับคุณนัทบุตรเมียจะเสริมไหมไม่มีอะไรครับโอเคเนาะเอาละครับก็ดูเหมือนไม่มีใครจะถามอะไรนะครับ ก็สรุปง่ายๆนะครับผมเรียนเมืองนอกต้องทำยังไงนะครับต้นทุนเหรอหรือว่าวิธีที่เราจะปรับตัวสิ่งที่เราจะต้องเริ่มสตาร์ทอัพด้วยตัวเราเองเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับกระตือรือร้นอย่างที่ผมบอกเนาะก็คือให้เรามีความขยันนะครับแล้วก็มีความรู้จักกระเตื้องตัวเองนะครับสื่อสารใช้ในการสื่อสารต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรียนแล้วจบแล้วทำอะไรแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากมันบ้างก็คือทั้งหมดที่เราได้มาในจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกคือผมเองกับคุณท่านผู้เองก็ไม่สามารถพูดได้หรอกว่าเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเราคือคนที่กำลังก้าวไปสู่จุดนั้นนะครับคือเราก็พยายามเรียนรู้และกระเตื้องตัวเองไปเรื่อยเพื่อไปถึงจุดนั้นนะครับก็ผมไม่รู้มันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราทำในแต่ละงานแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็สิ่งที่มันจะพัฒนาศักยภาพของเราไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือผ่านจากสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์มาที่เรามีประสบการณ์เนาะแล้วก็สิ่งที่เราค้นคว้านะครับแล้วก็ขวนขวายด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็มองว่ามันก็เป็นประโยชน์นะครับให้กับหลายๆคนที่อยากให้เราได้มองตรงนี้นะครับ อยากเพิ่มเติมแพชชั่นด้วยโอเคจริงด้วยนะครับแพชชั่นผมว่าก็ยังอยู่ในทุกองค์ประกอบงานที่เราทำนะครับแพชชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จริงๆแล้วเราเองต้องเป็นคนที่เริ่มต้นเนาะเราต้องเป็นคนที่เริ่มต้นมันเองไม่ว่าจะเริ่มต้นนำตัวเราเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สร้างแพชชั่นของเราหรือเราเองอ่ะสร้างแพชชั่นในสิ่งที่เราบริโภคนะครับเช่นเดียวกันตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมพูดมาก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราศึกษามาสิ่งเราได้มีประสบการณ์มาแล้วนะครับดังนั้นส่วนที่เหลือคือเ
เราจะเอาไปต่อยอดอะไรเราจะไปต่อยอดยังไงนั่นก็เป็นในส่วนของเราเองนะครับแพชชั่นก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะเหมือนเป็นพูดไปมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งเนาะที่ช่วยทำให้เครื่องจักรในตัวของเราเนี่ยมันกระเตื้องและทำงานไปตลอดเวลาได้นะครับเพราะว่าต่อให้เราภาษาก็ได้แล้วประสบการณ์ก็ได้แล้วทำงานก็ได้มีทักษะแต่ว่าเราไม่มีน้ำมันที่จะขับเคลื่อนตัวของเราเองไปไม่มีแพชชั่นเนี่ยหรือว่าไม่มีไฟในตัวของเราเองเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับมันก็สามารถหยุดอยู่กับที่เนาะแล้วก็จะทำให้สิ่งที่เราเคยเป็นแล้วก็สิ่งที่เราถนัดเนี่ยมันจะค่อยๆมอดลงไปก็ได้ครับก็จะเป็นสิ่งที่น่าเศร้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับผ่านประสบการณ์ของเราเราก็ไม่ได้ว่าเป็นคนที่ช่ำชองอะไรมากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เราสามารถมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับทุกคนได้นะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจในส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญหลายๆอย่างนะครับถึงการที่จะก้าวมาสู่การทำงานในสิ่งเหล่านี้ได้นะครับคุณนัทมีอะไรที่จะเพิ่มเติมปิดไหมครับครับก็แค่อยากหวังครับหวังว่าจากการที่พูดกับพี่นิพันธ์แล้วเนี่ยครับว่าคนดูหรือฟังเนี่ยครับได้เรียนรู้อะไรอย่างน้อยก็นิดนึงก็ได้ครับเหมือนกับก้าวไปอีกก้าวหนึ่งถ้าแค่ก้าวเดียวก็ดีแล้วครับผมครับเป็นสิ่งสำคัญเนาะคือเราเริ่มสเต็ปก้าวแรกอีกอย่างนึงก็อย่างที่คุณนัทว่าคือเราเริ่มโดมิโนตัวเล็กๆตัวแรกกันก็ได้ครับผมมันจะเป็นตัวจุดสตาร์ทเราไม่ต้องรอเราแบบโหรอให้เรางบรอให้เราคือถ้าเราจะดำเนินชีวิตของเราบนคำว่ารอไว้จุดๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะช้านะครับแล้วมันอาจจะยากเพราะว่าไอ้คำว่ารอนั้นน่ะมันเหมือนเป็นไม่รู้สิมันเหมือนเป็นการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆครับเหมือนเรารอสักอย่างที่เราก็ไม่รู้มันจะมาไหมมันจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับยอมรับจริงๆเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยถ้าเราแบบรอโควิดให้หมดก่อนเถอะแล้วเราค่อยอะไรเนี่ยคือมันก็จะเป็นจริงในจุดหนึ่งครับแต่ผมว่าก็มีอะไรเยอะแยะที่เราสามารถทำได้นะครับผมว่าไม่ว่าเราก็ตามมันไม่ได้ปิดกั้นขอบเขตในการทำงานของเราครับถ้าว่าเราไม่ปิดกั้นศักยภาพตัวของเราเองนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเรามองแค่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี่คือเหมือนเราสร้างเงื่อนไขหรือสร้างคอนดิชันให้กับมันอะให้มันเป็นแบบนี้เท่านั้นเราถึงจะทำเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้ยากนะครับหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับถ้าเราจะรอแล้วเราสร้างเงื่อนไขให้กับมันต้องเป็นให้มันเป็นไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับฉะนั้นผมว่าเริ่มจากสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดก็ได้นะครับอย่างสำหรับผมก็เริ่มจากหนังสั้นที่ทำเองทำเล็กๆไม่ต้องมีใครแสดงอะไรมากไม่ต้องมี CG ไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้นะครับมันมีศัพท์หนึ่งของภาษาอังกฤษก็คือ stepping stone นะครับก็คือการก้าวทีละขั้นทีละตอนนะทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้เป็นสิ่งที่หนุนใจให้กับหลายๆคนนะครับในที่นี้ที่อยากที่จะก้าวไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่หรือว่ากำลังใฝ่ฝันนะครับที่จะก้าวถึงตรงนั้นก็อยากให้เป็นกำลังใจให้เราที่จะก้าวไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับไม่ทราบใครมีคำถามหรือไม่อยากจะเพิ่มเติมไหมครับผมเป็นผู้ฟังที่ดีมากเลยดีไหมพูดได้ครับผมเปิดไมค์คุยได้เกรงใจครับพูดได้ครับพูดว่าเกรงใจมาก็ได้นะครับครับผมโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรมีไหมคือแบบการเปิดโอกาสแบบไลฟ์สดๆแล้วครับคือนอกเหนือจากนั้นจะไปหลังไมค์มันก็ไม่ได้อารมณ์เนาะคือถ้าอยากคุยอะไรก็คุยได้นะครับโอเคคิดคำคุยก็ได้นะครับโอเคเส้นทางการติดต่อนะครับสำหรับผมก็ไม่ยากนะครับนิพันธ์สตูดิโอหรือนิพันธ์ Out of Media ใน Facebook ก็มีในYouTube ก็มีนะครับสำหรับคุณนัทนะครับผมครับถ้าอยากแอดในเพจก็ได้ครับผมตามชื่อใน Zoom นี่นะครับณัฐวุฒิลิ้มหรือไม่ก็เข้าไปดูผลงานผ่านลิ้มนัทวุฒิก็คือนามสกุลมาก่อนแล้วก็ natwood.com ครับผมครับก็มีอันนี้เป็นอันนี้เป็นแฟนเพจหรือเปล่าเพจของ Roguelite อันนี้เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของผมเลยครับครับผมครับก็ได้ก็จะมีเว็บเนาะแล้วก็มีเพจด้วยชื่อเพจอะไรนะชื่อเพจชื่อว่า Roguelite Production ครับผมโอเค
คนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงซะแล้วเนี่ยคลิปนี้ทั้งหมดก็จะถูกอัปโหลดขึ้นใน YouTube อีกทีนะครับผมก็จะใส่รายละเอียดต่างๆนะครับให้ว่ามีใครจะติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ลองดูนะครับผมถ้าใครมาทางสายกล้องสายจัดไฟเลยก็อ่ะก็หนักไปทางของคุณณัฐวุฒิเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าใครมาทางด้านอาสายโปรดักชันกำกับเขียนบท CG อะไรเงี้ยผมก็one man show อยู่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับไม่ได้บอกเป็น professional อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อยู่ในจุดหนึ่งที่เราจะสามารถให้ความรู้แล้วก็ยินดีนะครับที่จะแบ่งปันความรู้ในสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับเอาละครับก็ได้เวลาควรแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังแล้วก็เสวนานะครับแบ่งปันความคิดเห็นนะครับต่างๆนานาผมก็เชื่อว่าจะการที่เราซูมครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เป็นการเฟิร์มเป็นการเพิ่มไฟนะครับเพิ่มไฟมันเฟิร์มนะครับเฟิร์มไฟนะครับให้กับเราทุกๆคนนะครับที่เราจะสามารถนำไปคิดและต่อยอดได้นะครับอย่าจำกัดตัวเองนะครับเพียงแค่ว่าโอ้โหเราไม่มีทางไปได้หรอกนะครับเมืองนอกนะครับอย่าจำกัดตัวเองนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้เราเป็นแค่อีกหนึ่งมุมมองที่เราเคยไปเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีtestimony หรือคำพยานชีวิตจากอีกหลายๆคนเหมือนกันที่เป็นคนที่ไม่ได้ไปเมืองนอกเลยแต่ศึกษาเองและสามารถสื่อสารได้มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้จำกัดวิธีนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องวัฒนธรรมอินพุตอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นสิ่งออปชันที่เราสามารถเลือกได้นะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เราต่อไปนะครับที่จะผลิตงานผลงานดีๆออกมานะครับเป็นบุคคลนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับในสังคมที่เราอยู่นะครับสร้างผลงานดีๆนะครับเป็นคนดีของสังคมต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ทักเข้ามาได้ในแฟนเพจนะครับเราก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีตติ้งดีๆแบบนี้นะครับในโอกาสหน้าต่อๆไปนะครับก็จะในทางผมเองในฐานะที่พันสตูดิโอที่เป็นผู้จัดนี่ก็จะหาสาระต่างๆนะครับที่ให้เราที่จะสามารถมาเรียนรู้แล้วก็มาแบ่งปันพูดคุยกันได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับต่อไปในภายภาคหน้าและในอนาคตนะครับเอาละครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับในการซูมมีติ้งในหัวข้อเรียนเมืองนอกต้องทำอย่างไรและได้อะไรก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อยากที่จะให้พรต่างๆไปสู่พวกเราทุกคนนะครับในฐานะที่ผมเป็นคริสเตียนก็อยากจะบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบ๊ายบายครับ